สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่231นะครับน่าจะเป็นตอนแรกที่ถ่ายเอาท์ดอร์จริงๆนะครับเห็นบรรยากาศข้างหลังดีมากดีมากแนะนำบ้านบ้าต่อถัดไปแนะนำคนช่วยจัดรายการก่อนคนช่วยจัดรายการก่อนหนิงค่ะคุณหนิงนะครับก็อันนี้ช่างคุยนะครับเรื่องบ้านบ้านมันยังไม่มีรายการนะครับช่วยกันรดน้ำมันแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็มีคุณวรวัฒน์วรวัฒน์ครับวรวัฒน์นะครับเสร็จแล้วก็มีผู้ช่วยคนจัดรายการนะครับคุณปุ๊กนะครับขับรถให้หนิงคนขับรถดีกว่าคนขับรถไม่รู้ตัวเลยต้องอยู่ในเทปด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราครับคุณประยุทธ์นะครับครับคุณประยุทธ์นามสกุลเปียงบุญทาเพียงเพียงเปียงปอปเปียงเปียงบุญทาครับครับชื่อเล่นชื่อชื่อออสครับชื่อออสนะครับจะเรียกว่าอะไรในระหว่างการสัมภาษณ์คุณออสนี่แหละออสก็ได้ครับคุณหนิงเราอยู่ที่ไหนเราจะเราอยู่เขาใหญ่ค่ะที่นี่คือตรงนี้เรียกว่าเขาใหญ่เหรอเรียกไหมเกือบถึงแล้วนะตอนนี้ถือว่าเป็นเขาใหญ่แล้วอ่ะ TB Valley TB Valley TB Valley นะครับจริงๆก็ก่อนเข้ารายการก็คงจะเห็นผมจะทำเป็นวิดีโอมาให้เห็นแล้วล่ะว่าจะทำที่ไหนอะไรยังไงมาก็จริงๆแล้วที่เรามาที่นี่วันนี้เนี่ยรู้จักคุณประยุทธ์ได้อย่างไรได้อย่างไรถ้าบอกห้าตอนแรกๆอ่ะอย่างน้อยก็5ปีตั้งแต่คุยแล้วใหม่ๆใช่แต่ว่าผมเพิ่งเคยเจอคุณประยุทธ์เนี่ยเมื่อประมาณสัก4ชั่วโมงถ้า3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยไม่เคยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยนะเพิ่งเจอเขาเรียกอะไรเพิ่งเจอตัวเป็นๆเออเพิ่งเจอวันนี้เพิ่งเจอเป็นๆวันนี้ก็ติดต่อกันผ่านทาง Twitter บ้าง Facebook บ้างอีเมลบ้างเพราะว่าผมเป็นแฟนรายการขอบคุณครับช่างคุยขอบคุณค่ะอยู่มาฟังอะคะสงสัยมากเลยอะไรอะไรดนใจจริงๆรู้จักช่างคุยครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นไปเรียนอยู่ศศินแล้วก็ผมไปเรียนอยู่หลังคุณหงอยู่2ปีมั้งแล้วก็ศศินเนี่ยมันจะมีอีเมลของพวกนักศึกษาเนี่ยเอาไว้ใช้ติดต่อกันเอาไว้ใช้แชร์กันบ้านส่งกันบ้านติดต่ออะไรเงี้ยนัดเน็ตอะไรกันก็มีรุ่นพี่ผมไม่รุ่นพี่คือเรียนคลาสก่อนหน้าผมคนหนึ่งแกก็แนะนำบอกว่าเนี่ยลองไปฟังสิมีคนที่เรียนศศินเมื่อปีที่แล้วอ่ะเขาทำพอดแคสต์นะชื่อช่างคุยเขายังไม่ได้ตังค์เลยสงสารมันหน่อยเถอะผมก็ตามฟังหน่อยผมก็ตามเขาไปฟังเพราะว่าจริงๆคือตอนที่ผมไปไอ้เคนล็อกอ่ะผมก็ไปซื้อ iPod มาซื้อก็ซื้อแบบงี่เง่ามากเลยไอ้คนขายเนี่ยมันก็คงงงว่ามึงซื้อทำไมเพราะว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยApple มันออกรุ่นใหม่รุ่นละทันทีเลยแล้วก็ความจุมันเพิ่มขึ้น2เท่าราคาเท่าเดิมแล้วผมไปซื้อที่ร้านของสแตนฟอร์ดก็ไปเที่ยวสแตนฟอร์ดเนี่ยมีคนพาไปหลังจากเคล็ดล็อกแล้วนะเอ้ยมันอยู่การเที่ยวครับรถเที่ยวข้ามฟากไปเที่ยวฝั่งใช่ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปเดินนอกจากจะไปซื้อเสื้อยืดอะไรมันไปซื้อ iPod ดีกว่าไม่มี iPod ขายด้วยอยากได้ iPod อยู่แล้วก็ไปซื้อมาก็ปรากฏว่า2อาทิตย์ตกรุ่นแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมถึงอยากจะหาฟังพอดแคสต์อยากจะใช้ยังเลยก็ใช้ยังไม่ต้องให้แปลแต่วันนี้เราไม่ได้มาด้วยเรื่องของพอดแคสต์มาด้วยเรื่องของวายเรื่องของวายคุณประยุทธ์อาชีพอาชีพชื่อเลยคือเรียกได้2ชื่อครับถ้าเข้าใจทุกคนก็เรียกว่า wine maker ก็คือคนทำไวน์ผู้ผลิตไวน์นี่แหละบางคนใช้ภาษาไทยว่าคนปรุงไวน์ซึ่งทำให้บางทีฟังไม่ค่อยเข้าทีเพราะปรุงเหมือนกับเติมอะไรเข้าไปในไวน์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยตรงอ๋อมันไม่ได้เป็นการปรุงแต่งใช่มั้ยใช่แล้วก็จริงๆ wine maker เนี่ยตรงกว่าก็คือคนทำไวน์นี่แหละแล้วก็อีกชื่อนึงก็รู้ๆหน่อยก็จะใช้คำว่า enologist อันนี้คือชื่อในนามบัตรที่มันควรจะต้องลงนั้นเลยใช่มั้ยผมเลือกใช้คำว่า winemaker มันเข้าใจง่ายกว่า enologist เนี่ยมันเป็นชื่อแบบเฉพาะทางอ่ะฟังดูแล้วแบบเท่อะไรเงี้ยศัพท์ตัวนี้เราก็ไม่รู้จักภาษาแปลว่า INNO งี้เลย OE โทษที NOLOGY enology อ๋อมันแปลว่าศาสตร์ของการทำ wine เฮ้ยนี่เรียน wine มึงใช่เหรอไม่รู้หรืออาจจะนี่เรียนชิมเคยเรียนชิมลืมไปแล้วเพราะบังเอิญไม่ได้ชิมไม่ได้เป็นคนกินเหล้าครับขาด practiceเอาเดี๋ยววันนี้จะได้แพ็คก่อนที่จะไปถึงเดี๋ยวเอาแน่ถ้าคุณประยุทธ์ทำงานอยู่ที่ Pivot Valley นี่แหละแล้วก็เป็น winemaker ของที่ Pivot Valley ครับ Pivot Valley ทำอะไรด้วยต้องแนะนำนิดนึงก่อน
ก็เล่าเรื่องตั้งแต่แรกเลยไหมครับ PB Valley เนี่ย PB เนี่ยย่อมาจากชื่อของเจ้าของนะครับก็คุณปิยะพิรมภักดีพิรมภักดี PB พิรมภักดีใช่ครับเพราะว่าพิรมภักดีพอสัมภาวเขียนด้วย BH นะครับยังเป็นภาษาอังกฤษก็อ๋อ P คือปิยะ P คือปิยะชื่อต้นครับโอเคครับแล้วก็คุณปิยะเนี่ยก็มีวิชั่นคือตัวท่านเองเนี่ยทำงานก็คือทำเบียร์เบียร์สิงห์ที่ทุกคนรู้จักกันดีใช่ใช่ก็ทำมาตั้งแต่ปี1933อันนั้นก็คือคุณปู่ของคุณปิยะเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อตั้งบริษัทเบียร์สิงห์ก็ท่านก็คือพญาพิรมภักดีนี่แหละนะครับแล้วก็คุณพ่อของคุณปิยะก็เป็นบรูมาสเตอร์อันนี้ก็คือผู้ผลิตเบียร์คนทำเบียร์นะครับคนแรกแล้วก็คุณปิยะก็เป็นบรูมาสเตอร์อีกคนหนึ่งก็ทำมาหลายเจเนอเรชันทีนี้ช่วงใกล้ๆที่คุณปิยะจะเกษียณจากบริวอรี่จากโรงงานเบียร์ท่านก็อยากจะทำอะไรขึ้นมาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยประมาณปี89 90 91อะไรเงี้ยประเทศไทยเศรษฐกิจดีมากสมัยนั้นเราพูดกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะกลายเป็น Nix New Industrialized Company ใช่ป่ะเป็นบอกคำว่าเด็กเรานี้ไม่อยาก20กว่าไม่อยากจะได้ยินคำนี้เลยมันคืออะไรวะ Nix Nack อะไรนะสมัยเสือตัวที่5ใช่จะเป็นเสือตัวที่5เสือฝันกันไปก็ตอนนั้นเนี่ยกับอีโคโนมีที่ดีเนี่ยมันจะมาพร้อมกับไอการบริโภคไวน์เพราะว่าไวน์เนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยอ่ะก็คือต้องแบบอยู่ดีกินดีระดับนึงถึงจะเริ่มมาทานไวน์อะไรเงี้ยสมัยนั้นนะฮะซึ่งปัจจุบันผมว่าคงเปลี่ยนไปละคุณปิยะก็เลยอยากจะทำไวน์ในเมืองไทยนี่แหละเพื่อทดแทนการนำเข้าสมัยนั้นแสดงว่าเยอะนำเข้านี่เยอะเยอะมากตอนนั้นถ้าตัวเลขผมจำไม่ผิดช่วงนั้นนำเข้ามาเนี่ยประมาณสัก8ล้านลิตรต่อปีอะไรเงี้ย10ล้านลิตรต่อปีอะไรเงี้ยนะครับคนไทยนิยมดื่มไวน์ประเทศไหนอะก็แล้วแต่ฮะถ้าสมัยก่อนโน้นเนี่ยน่าจะเป็นไวน์ฝรั่งเศสนะครับเพราะว่ามันมีสาเหตุก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยไอหน่วยงานที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศฝรั่งเศสชื่อโซเปกซ่าอาจจะเคยได้ยินหน่วยงานนี้เขาจะเป็นหน่วยงานที่มีการแนะนำโปรโมตว่าไวน์ฝรั่งเศสดีที่สุดในโลกคนทำ PR โดยเฉพาะเลยก็เลยมีหน่วยงานที่คำว่าที่พา F&B แต่ละโรงแรมอะไรเงี้ยไปเรียนรู้เรื่องของไวน์จัดสัมมนาหรือแม้กระทั่งพาบินไปที่โน่นเพื่อให้เกิดความเขาเรียกอะไรผูกพันมาร์เก็ตติ้งเลยใช่ไหมอย่างนั้นจากภาพพจน์ของไวน์ฝรั่งเศสก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็สมัยก่อนก็เรารู้จักไวน์สมัยแรกๆเนี่ยเรารู้จักไวน์อยู่ไม่กี่ชนิดหมู่ตองคาเดอะไรหมู่ที่เขียนว่าคาเดตอะไรเงี้ยนะที่เห็นอยู่ในตลาดแล้วอีกอันนึงก็คือมาเทอุสโรเซ่เนี่ยเป็นไวน์ของโปรตุเกสก็จะขายเยอะในช่วงนั้นเดี๋ยวกลับมาแล้วงั้น PB ก็คือตั้งใจจะแบบลดการนำไม่ใช่คือลดไม่ได้หรอกแต่ว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้ใช่ไม่ต้องนำเข้ามาเยอะใช่ครับก็เริ่มต้นก็คิดว่าอย่างนี้ว่าเฮ้ยลองทำไวน์จากผลไม้ก่อนไหมเพราะเมืองไทยเนี่ยมันมีผลไม้เยอะแยะหลายชนิดมากอะไรเงี้ยครับก็ทดลองทำอยู่ใช้เวลาเกือบ2ปีมั้งกว่าจะสรุปได้ว่ามันไม่มีผลไม้เมืองไทยชนิดไหนที่บีบน้ำปุ๊บแล้วมันทำไวน์ได้เลยมันต้องเอาไปทำกรรมวิธีใดๆก็ตามเพื่อเรียนแบบน้ำองุ่นนึกออกไหมครับว่าสมมติอย่างน้ำสับปะรดเนี่ยโอเคความเปรี้ยวพอได้น้ำตาลไม่พอนะฮะใช่อย่างกระเจี๊ยบสีสวยไม่มีน้ำนี่หว่าน้ำตาลก็ไม่มีต้องเติมน้ำตาลเข้าไปต้องเติมน้ำคือจะทำไวน์ผลไม้เนี่ยต้องเตรียมไว้เลยว่ากรดน้ำแล้วก็น้ำตาลมันต้องเติมอะไรลงไปอันหนึ่งเพื่อให้มันเหมือนกับน้ำองุ่นเพราะนั้นก็เลยคิดว่าทำออกมาแล้วรสชาติก็ถ้าจะทำเพื่อแข่งกับไวน์นำเข้าเนี่ยมันสู้ไม่ได้คนก็อาจจะไม่ชอบใช่ครับแล้วก็มันต้องใช้เวลานานในการที่จะทำให้คนรู้จักกลายเป็นโอท็อปแทนน่ะเนาะแบบเป็นแบบก็เลยมีอย่างงี้มีกลายเป็นไวน์โอท็อปขึ้นมาทีนี้เราก็เปลี่ยนว่าเฮ้ยถ้าจะทําไวน์เพื่อทดแทนการนําเข้าเนี่ยก็ต้องทําไวน์จากองุ่นนะครับจะได้องุ่นมาคือลองแล้วอย่างอื่นไม่เวิร์คไม่เวิร์คใช่ว่าจะ2ปีก็คือตอนนั้นเนี่ยเราไปสร้างโรงงานเป็นไพลอตแพลนเล็กๆอยู่แถววังน้อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับสมัยก่อนเขาเรียกตลาด4มุมเมืองที่เป็นที่ที่ขายผลไม้เยอะๆปัจจุบันมันย้ายไปอยู่ตลาดไทยมั้งใช่ไหมฮะก็คือไปซื้อผลไม้หลายๆชนิดมาลองอ่ะเท่าที่มีอ่ะทำเกือบทุกอย่างแต่ทำออกมาแล้วมันยังไม่ค่อยเข้าท่าที่ดีมาก
ที่ดีกว่าอย่างอื่นที่ทำมานั่นก็คือวายจากลิ้นจี่นึกออกว่าลิ้นจี่เนี่ยมันมีกรดพอสมควรกลิ่นหอมนะครับแต่ว่าลิ้นจี่ที่คั้นออกมาก็ยังเป็นวายไม่ได้ก็ต้องเติมน้ำตาลเข้าไปอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้มาปลูกองุ่นทีนี้องุ่นทำวายมันก็ไม่ใช่องุ่นชนิดเดียวกับที่เรากินนะครับองุ่นที่เรากินเนี่ยสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยจะได้กินองุ่นทีนึงต้องรอตรุษจีนแล้วก็องุ่นที่เรารู้จักก็จะเป็นลูกเขียวๆยาวๆนะฮะอันนั้นเป็นองุ่นพันธุ์ชื่อไวท์มาลากาเป็นองุ่นที่ปลูกเยอะแถบดำเนินสะดวกแถบบ้านแพ้วแถวสมุทรก็ไอ้พวกนั้นเนี่ยเป็นองุ่นกินสดได้แต่มาทำไวน์ไม่ได้เนื่องจากว่าทำไวน์ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพจะไม่ค่อยดีเพราะว่าน้ำตาลมันจะไม่พอเพียงเพราะว่าคุณสมบัติขององุ่นกินสดกับองุ่นทำไวน์มันไม่เหมือนกันองุ่นกินสดเนี่ยลูกยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกรอบยิ่งดีเพราะกินแล้วเคี้ยวได้อะไรเงี้ยใช่ไหมองุ่นทำไวน์เนี่ยลูกยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะว่าพอลูกเล็กปุ๊บแล้วเนี่ยอัตราส่วนของเปลือกต่อน้ำมันจะเยอะอ๋อต้องมีเปลือกเป็นส่วนผสมเยอะๆหน่อยใช่แล้วก็องุ่นมันเหมือนผลไม้ทั่วไปที่พวกกลิ่นพวกเฟลเวอร์พวกอะไรมันอยู่ที่เปลือกมากกว่าอยู่ที่เนื้อมันเหมือนกับเวลาเรากินแอปเปิ้ลแล้วถ้าปอกเปลือกออกกินแต่เนื้อแอปเปิ้ลมันไม่อร่อยมันกินง่ายก็จริงอ่ะแต่ว่าเฟลเวอร์อะไรมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าต้องปลูกองุ่นก่อนถึงจะทำวายจากองุ่นได้นี่คือใช้เวลา2ปีในการสองปีกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นองุ่นแล้วค่อยมาปลูกนั่นแหละใช่แล้วก็ตอนปลูกเนี่ยก็ต้องลองปลูก2ที่อีกก็ที่แรกก็คือที่เนี่ยไม่ใช่ที่แรกก็คือปลูกพร้อมกันเราปลูกที่เชียงรายกับปลูกที่นี่นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเราก็คิดเหมือนกันว่าองุ่นมันต้องการอากาศเย็นจัดต้องการพื้นที่สูงสูงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยปลูกที่นี่แล้วก็ปลูกที่เชียงรายปรากฏว่าผลสรุปก็คือว่าที่เชียงรายเนี่ยปัญหาเรื่องโรคเยอะเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันเป็นพืชที่ใบค่อนข้างบางแล้วก็อ่อนแอต่อโรคที่เรียกว่าโรคราน้ำค้างไอ้ราน้ำค้างนี่มันจะเกิดได้มันต้องการแสงแดดแล้วก็ความชื้นในอากาศสูงสูงทีนี้ที่เชียงรายเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันมีหมอกเยอะในตอนเช้าถ้าไปเที่ยวเชียงรายมันกว่าจะหมอกมันจะหายไปประมาณทัก10โมง11โมงเช้าเนี่ยแสงแดดเยอะแยะแต่ว่าความชื้นเยอะแยะเลยเพราะนั้นมันเป็นสภาพที่เชียงรายเนี่ยมันขึ้นเร็วมากแต่ขณะที่ที่เนี่ยมันไม่หนาวเท่าเชียงรายก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในเขตที่มันเป็นหุบเขาเป็นวาเล่อย่างที่ชื่อเราตั้งเนี่ยมันจะมีลมพัดผ่านอากาศมันจะไม่อับนะครับแล้วก็โรคที่เป็นศัตรูพืชเนี่ยที่เนี่ยน้อยกว่าที่เชียงรายเยอะเราก็เลยยกเลิกที่เชียงรายแล้วก็หันมาปลูกที่นี่เพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างโรงงานไวน์ที่นี่ตอนนั้นก็ยังกำลังดูอยู่ว่าถ้าที่ไหนดีกว่าเราก็จะไปปลูกที่นั่นเราจะไปสร้างโรงไวน์ที่นั่นเพราะว่าโรงไวน์กับไร่องุ่นต้องอยู่ด้วยกันเริ่มปลูกถึงสร้างโรงไวน์นี่นานเท่าไหร่คะก็เราปลูกเนี่ยประมาณปี92นะฮะแล้วก็องุ่นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณทัก2ปีกว่าจะรู้ว่าองุ่นพันธุ์ไหนปลูกได้ดีไม่ดีนะครับความโชคดีของเมืองไทยก็คือว่าเราไม่มีฤดูหนาวเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าปีนึงเนี่ยองุ่นมันโตเป็น2เท่าของต่างประเทศก็ต่างประเทศอาจจะใช้เวลา3ปีครึ่งถึง4ปีกว่าจะรู้ว่าองุ่นพันธุ์นี้ดีไม่ดีกว่ามันจะออกลูกให้รู้ของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีพอ94เรารู้แล้วเนี่ยปี95เราก็ขยายพันธุ์ที่เราคัดเลือกแล้วว่ามันปลูกได้ดีแล้วก็เอามาทำไวน์แล้วได้รสชาติดีตอนนั้นทดลองกี่สายพันธุ์คะโอ้ประมาณเกือบ50สายพันธุ์นะครับตอนทดลองอย่างนี้ว่าอันไหนที่เป็นองุ่นทำไวน์ที่เรารู้จักชื่อเนี่ยเราเอามาปลูกหมดเลยแล้วเราก็เอามาปลูกแบบว่าแถวนึงปลูกเขาเรียกอะไรปลูกโดยตัวมันเองล้วนๆแล้วก็อีกแถวนึงเทียบกันก็ต้องเอาต้นมีแบบปลูกแบบต้นป่าก็คือมีองุ่นป่าที่แบบระบบรากแข็งแรงหากินเก่งๆแล้วเราเอาองุ่นพันธุ์ที่เราต้องการไปติดข้างบนเพื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็มันมีองุ่นบางสายพันธุ์เหมือนกันที่ให้ผลผลิตดีเชียวให้ผลผลิตเยอะกว่าชีราสอีกแต่พอเอามาทำไวน์แล้วไวน์มันไม่อร่อยไวน์มันคุณภาพไม่ดีเราก็ไม่ปลูกนะครับก็ประมาณปี95เนี่ยเราสรุปได้ว่าองุ่นพันธุ์ชื่อชีราสที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยปลูกได้ดีในพื้นที่ของเรานะครับเราก็ขยายแล้วก็ถ้าเป็นองุ่นขาวก็เป็นองุ่นพันธุ์ชื่อเชนินบลังก็เป็นองุ่นที่มีชื่อเสียงที่ฝรั่งเศสเองแหละก็ปลูกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปี95เราก็ขยายช่วงปี95ประมาณสักเดือนเมษาพฤษภาปี95ผมก็ไปเรียนต่อทางด้านเนี้ยทางด้านเรื่องการทำไวน์ที่ประเทศเยอรมันนะครับคุณประยุทธ์เข้ามายังไงอ่ะ
เนี่ยสงสารมากเลยเนี่ยคือเขาจะพูดอยู่คนเดียวเขาจะไม่ได้กินน้ำด้วยนะสงสารมากเลยนะน่าสงสารจริงเกือบหมดก็คุณประยุทธ์จบปริญญาตรีผมจบฟู้ดไซส์จบฟู้ดไซน์อะไรจากที่ที่มชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเพราะงั้นเราจบสายนี้เลยจบสายนี้เลยแล้วเรากินเหล้าเมายาตลอดเวลาในเลยได้รับการคัดเลือกไม่ใช่ยังไงได้รับการคัดเลือกกูแน่นอนเลยไม่ๆจริงๆจริงๆที่ผมคือมันมีเรื่องเบื้องหลังนิดนึงก็คือว่าตอนที่ผมจบแล้วเนี่ยทางบริษัทบุญรอดเบลลี่คือตอนนั้นยังไม่มีเรื่องโปรเจกต์เรื่องวายอะไรเลยยังไม่มีด้วยยังไม่มีด้วยนะผมสมัครเข้าไปตอนแรกเนี่ยทำงานในโรงงานเบียร์แล้วก็อยากตรงกับสายงานที่เราจบแล้วก็อยากจะเป็นบรูมาสเตอร์นะครับก็คือจะไปเรียนต่อประเทศเยอรมันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปเรียนเรื่องการทำเบียร์นะครับคือเราเรียนฟู้ดไซน์เพราะเราชอบเลยจริงๆไม่หรอกตอนเอ็นสมัยเราเอ็นมันจะเป็นแบบว่าเลือกแต่ฟู้ดไซน์เนี่ยผมเลือกเป็นอันดับ2ก็2ก็เราชอบเลยนะตอนนั้นภรรยาคุณเลือกอันดับเท่าไหร่ติดอันดับ7ก็อันดับ1ก็สายนี้ไหมคะไม่ตอนอันดับ1ตอนนั้นผมเลือกเภสัชอ๋อแล้วก็ออกไปทางเคมีนะเพราะว่ามันสายเคมีนั่นแหละมันเลือกอย่างงี้เลือกตามคะแนนที่เข้าตอนนั้นคะแนนเภสัชกับคะแนนฟู้ดไซน์เนี่ยมันจะปะพอๆกันแล้วต้องบอกตรงๆว่าจริงๆตอนที่ผมเลือกเนี่ยผมก็ไม่ชัดเจนหรอกว่าอาจจะสมัยเราจะโทษกูแนะแนวก็ได้นะคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะจริงๆแล้วคือเราเลือกตามคะแนนว่าเฮ้ยอย่าหมอก็อยากนะแต่ว่าดูจากเพื่อนๆที่เรียนอยู่ด้วยกันในห้องแล้วเนี่ยมันเทพกว่าเราเยอะเลยว่ะหมอมันหมดเลยอ่ะใช่ไหมแล้ววิศวะเราเองก็ไม่ค่อยชอบนะผมชอบผมชอบชีวะผมชอบเคมีมากกว่าคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นคนเหนือด้วยที่ไปจบมชคือเป็นคนเหนือด้วยใช่ลำปางใช่ไหมก็เรียนลำปางมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมจบมัธยมก็สอบก็ได้ที่ฟู้ดไซน์มชแล้วเราก็เข้าบุญรอบเบลลี่เพื่อจะไปทำเบียร์ใช่เพราะว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยมีเล่าย้อนกลับอีกนิดนึงสมัยผมเอ็นเข้าไปเนี่ยฟู้ดไซน์เขารับปีละ40คนนะครับแล้วรุ่นผมเนี่ยตอนนั้นมันเป็นรุ่นที่ยังไม่แยกเพศก็คือว่าเขาใช้คะแนนเพราะนั้นรุ่นที่ผมเข้าไปจะมีผู้ชายเข้าไปอยู่ไม่ถึง10คนเพราะว่าผู้หญิงเรียนเก่งคะแนนผู้หญิงมันก็จะถีบผู้ชายลงมาข้างล่างรุ่นนั้นฟู้ดไซน์คะแนนแบบกำลังรุ่งนะใช่คะแนนนี่สูสีกับเพศศาสตร์เลยอ่ะแล้วก็เพราะนั้นรุ่นผมเนี่ยผู้ชายเลยน้อยในขณะที่ปีถัดมาปุ๊บเขาแยกเลยเขาเอาผู้ชาย20ผู้หญิง20เพราะทำไมแยกทำไมอ่ะก็ไม่อย่างนั้นก็จะมีแต่ผู้หญิงไงผู้ชายไม่ได้เรียนผู้ชายไม่ได้เรียนเดี๋ยวผ่านไป20เองวันนี้อันนี้ก็เป็นโทษระบบการศึกษาอย่าเพิ่งศึกษากับเกษตรเนี่ยต้องการผู้ชายใช่ใช่ถ้างานฝ่ายโปรดักชันเนี่ยผู้ชายใช้แรงขนาดนั้นคือคนจะคิดว่าผู้ชายแล้วไปอยู่ห้องแลบอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าห้องแลบมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนที่ต้องการเยอะก็คือโปรดักชันคุณต้องทำงานในไร่ขนาดนั้นเลยเหรอคะทำงานรายงานสารคุณประยุทธ์และแสงมันจะเข้าตาได้ไหมเวลาถามไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วไงครับแล้วก็อย่างนี้ก็พอรุ่นผมจบมาเนี่ยมันก็เลยมีผู้ชายน้อยทีนี้อย่างบริษัทบุญรอดที่ต้องการผู้ชายที่จบทางด้านฟู้ดไซน์มาเพื่อทำงานเนี่ยคู่แข่งมันเลยน้อยย่าละการจะนาไม่ได้งานที่บุญรอดแล้วก็มันมีอย่างนี้อีกด้วยว่าไอ้ผู้ชายคลาสผมมันจะมีอยู่ประมาณ7คนหรือ8คนเนี่ยครับมีบางคนก็ติดตัวอะไรมันจะไปจบตอนซัมเมอร์แต่ผมจบพอดีไงผมจบเดือนกุมภาแล้วก็จบประมาณสัก4หรือ5วันเนี่ยก็ได้งานเลยมันที่ต้องการแบบเป๊ะๆซึ่งไม่ดีเลยนะเพราะไม่ได้พักเลยขนของจากเชียงใหม่จากหอพักเชียงใหม่ไปไว้บ้านที่ลำปางนั่งรถไฟจากลำปางมากรุงเทพก็อีกวันนึงก็มาเริ่มงานที่บุญรอดเลยวันที่ผมเริ่มงานวันแรกผมใส่ชุดนักศึกษาไปทำงานด้วยซ้ำไปไม่มีชุดทำงานอ่ะทำอะไรคะก็คือจริงๆตอนเข้าไปเนี่ยก็เตรียมที่จะเป็นบรูมาสเตอร์ทีนี้ขั้นตอนของบุญรอดก็คือว่าถ้าอยู่จะไปเรียนบรูมาสเตอร์เนี่ยอยู่ต้องรู้ขั้นตอนทุกอย่างของการผลิตวายเพราะฉะนั้นการผลิตเบียร์เพราะนั้นเข้าไปเนี่ยวันแรกผมก็ไปอยู่โรงโม่มันต้องโม่ข้าวใช่ไหมจากทำจากไอ้ข้าวมอลเพื่อเป็นเรื่องของการทำเบียร์แล้วแต่ว่าก็คือเรื่องคือระบบเยอรมันเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนทางด้านapplying science ที่ไม่ใช่เป็น pure science เนี่ยเขาจะบังคับทุกคนให้ต้องมีประสบการณ์ในฟิลนั้นๆ3ปีสมมุติคุณอยากจะเป็นทันตแพทย์เนี่ยจบมัธยมปุ๊บคุณจะ
ไม่สามารถสมัครเรียนได้คุณต้องไปสมัครทำงานอยู่กับคลินิกหมอฟันเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆหมอฟันทำอะไรเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้มันทำอะไรจะได้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นค่อยๆไปแอพพลายเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาต้องการ3ปีเพื่อที่จะไปเรียนต่อทางด้านบรูมาสเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำงานแต่ว่าในที่สุดช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีโปรเจกต์นี้เข้ามาก็คือวันแรกที่ผมเข้าไปทำงานที่บุญรอดเนี่ยผมไปงานตัวกับคุณปิยะนี่แหละก็วันนั้นก็เป็นวันเดียวกับที่ปรึกษาชาวเยอรมันที่มาดูแลเรื่องการปลวกหงุดเนี่ยเขาเข้ามาทำงานพอดีก็มาเจอกันมันก็เลยเหมือนตกกระไดพลอยโจรว่าผมพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างสมัยนั้นที่เนี่ยมันก็กันดารแล้วก็คนที่เขาอยู่ที่เนี่ยก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้ผมก็เลยคือที่พีบีคือที่ปัจจุบันนี้ที่เขาใหญ่ปัจจุบันนี้นี่แหละอยู่กันตอนนี้คือที่ดินแล้วคือที่ดินซื้อมาเรียบร้อยแล้วได้แล้วว่าฉันจะทำองุ่นแน่แล้วทดลองมา50สายพันธุ์ที่ว่าเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็จะทำทีหลังน่าทำทีหลังแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบเหมือนให้ฝรั่งคนนี้มาดูที่ให้มาดูที่คือเรามีที่ที่เชียงรายเรามีที่ที่เขาใหญ่เรามีที่ที่ไหนอะไรเงี้ยทีนี้ basic research ทำระดับหนึ่งแล้วผมก็เลยต้องเหมือนกับมาเป็นมันไปมาเป็นคนแปลให้เขาว่าที่นี่ดินเป็นยังไงฝนตกเท่าไหร่แล้วก็จบสายนี้ด้วยจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวก็ไม่ค่อยเกี่ยวฟู้ดไซน์นี่คือมันไม่ได้เป็นวัตถุดิบแล้วมาทำอันนี้มันก่อนอันนี้มันก่อนอีกแต่ว่าก็ทำไปด้วยแหละก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าตอนนั้นก็ยังนึกอยู่ในใจว่าเรียนจบภาษาก็คือจะไปเรียนต่อเยอรมันเนี่ยมันต้องสอบคล้ายๆสอบ TOEFL เหมือนกันแต่เรียกว่า ZDIF นะครับก็คือเป็นภาษาเยอรมันในฐานะเป็นนักเรียนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องผมก็ต้องไปเรียนที่เกอเต้สมัยนั้นต้องเรียนที่เกอเต้เราล่ะที่เดียวตอนนั้นสมัยนั้นชีวิตผมก็เลยก็เป็นอย่างนี้ว่าที่บริษัทบุญรอดบิวรี่เนี่ยเริ่มทำงาน 7:00 นเลิก 4:00 นนะครับโรงเบียร์ตอนนั้นมีอยู่โรงเดียวอยู่ที่บางกระบือแล้วก็หอพักเนี่ยผมอยู่ตรงจรัญสนิทวงศ์ตอนเช้ามาทำงานเนี่ยง่ายมากนั่งเรือข้ามฟากมา1บาทข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาเนี่ยแต่ว่าพอใกล้ๆจะเลิกงานเนี่ยเพื่อที่จะไปเกอเต้เนี่ยผมต้องต่อรถเมย์3ต่อเพราะว่าจากบางกระบือไปสาทรใต้อะคือขออนุญาตบริษัทบอกว่าขอเลิกก่อนครึ่งชั่วโมงเพราะมันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเดินทางขณะตอนนั้นนะขณะตอนนั้นน่ะจำได้เลยขึ้นปอ5หน้าตลาดบางกระบือแล้วก็ไปต่อสายอะไรไม่รู้อีก2สายก่อนเพื่อที่จะไปถึงไอตรงแถวๆบอดไก่อะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปในซอยเพื่อไปเกอเต้อันนี้สุภาพมากเป็นอย่างเงี้ยอยู่2ปีเต็มๆก็คือแล้วก็นับถึงจริงคอร์สเนี่ยเรียน 6:00 นถึง 2:30 นเลิก 2:30 นเนี่ยก็ต่อรถเมล์อีก3ต่อเพื่อจะกลับไปจรัญสนิทวงซอยประมาณ65มันเรียนทุกวันมั้ยมันเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2 ปี ก็โหช่วงนั้นยังเด็กมั่นในชีวิตใช่ยังเด็กก็ทำไหวนะตอนนี้ให้ทำแต่ยังไม่ไหวละก็เนี่ยครับก็เรียนจนจบแต่หมายถึงว่าไม่แต่ว่าพอเราไปเขาให้เรามาประกบเนี่ยเยอรมันคนนี้แล้วก็กืนๆไปมาเธอก็ไปจัดการโปรเจกต์นี้เลยนะก็มันเป็นอย่างนี้คือฝันไปเหอะเรื่องเบียร์ของเธอจบแล้วชีวิตเบียร์ไม่ใช่แล้วยังคุณปิยะให้เลือกคือตอนนั้นเนี่ยโจทย์มีว่าผมต้องเรียนให้จบคอแล้วก็ไปสอบ ZDIF ที่พูดถึงเนี่ยเหมือนสอบ TOEFL เพื่อที่จะไปเขียนแอปพลิเคชันไปเรียนต่อได้เบียร์มันยังอยู่ในเบียร์มันยังอยู่สถาบันที่ไปเรียนเรื่องเบียร์นี่คือมันจะอยู่ที่มิวนิกชื่อ Domains DOMENS ขนาดโรงเบียร์แล้วสงสัยตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะทำไมทำวายแล้วไปเรียนเยอรมันเรื่องหลังก็คือผมเรียนภาษาเยอรมันเตรียมไว้เพื่อที่จะไปเรียนต่อเยอรมันอยู่แล้วเรียนทำเบียร์ทีนี้วันที่ผมสอบไอ้นี่ผ่านแล้วเนี่ยสามารถเขียนแอปพลิเคชันเพื่อไปเรียนต่อได้เนี่ยก็ไปเรียนคุณเบียร์ว่าเนี่ยผมไปเรียนต่อได้แล้วนะครับคุณเบียร์ก็ให้เวลาผม1คืนบอกให้คิดเฮ้ยยูไปคิดดูยูมีอยากเรียนเบียร์อยู่เปล่าตอนนั้นมีช้อยส์มีช้อยส์ตัดสินใจแล้วคืนนั้นได้นะหรือว่ายูจะไปเรียนวายก็ได้นะไปคิดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกก็เลยซื้อเบียร์ซื้อวายมาวางไว้ลองกินดูท่านใจดีมากทีนี้ผมสมัยนั้นเนี่ยผมก็เอาหลักคิดตอนนั้นผมชอบอ่านหนังสือผู้จัดการแล้วผู้จัดการรายสัปดาห์วันเสาร์นี่มันจะมีไอ้เล่มที่แบบว่ามีใครต่อใครมาเขียนนะมีอันนึงที่ผมชอบอ่านมากของคุณอาจารย์วรากรสามโกเศษมั้งทีนี้ก็มีอยู่อันนึงที่แกเขียนเรื่องนึงเนี่ยบอกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีอยู่3อย่างที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างแน่ก็คือคุณต้องเป็น the first
or the best or the different เลือกอยู่3อย่างคุณจะดีที่สุดคุณประสบความสำเร็จเขายกตัวอย่างแบบ Tiger Woods เล่นกอล์ฟเก่งคุณประสบความสำเร็จคุณthe first the best ใช่ไหม the first ก็คือคิดค้นอะไรก็ได้ทำขึ้นมาก่อนคนอื่นก็ได้สำเร็จก่อนคนอื่นแล้วก็หรือทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยทีนี้ตอนนั้นผมก็มานั่งนึกว่าสมัยนั้นเนี่ยบรูมาสเตอร์ที่เป็นคนไทยคือคนทำเบียร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยในเมืองไทยก็มีอยู่แล้วประมาณสัก 4-5 คนคุณปิยะเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เจ้านายโดยตรงของผมอีกคนหนึ่งคุณอิสระขาวละเอียดแกก็เป็นบรูมาสเตอร์คนไทยเหมือนกันในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยไวน์เมกเกอร์ที่เป็นคนไทยยังไม่มีแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไอ้ชีวิตที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ที่บอกว่ามาทำโรงเบียร์แล้วก็มันต้องนั่งรถต้องอะไรเงี้ยตอนนั้นทำให้ผมเบื่อกรุงเทพมากเพราะจริงผมเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยเพราะเราอยู่นะอยู่ลำปางอยู่เชียงใหม่ตลอดเลยนะรถใช่คือเจอสาทรหน่อยมีอยู่ทุกวันที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเมย์อยู่4ชั่วโมงอ่ะไป2กลับ2เงี้ยคือมันก็แบบเบื่อกรุงเทพมากก็เลยคิดว่าโอเคถ้าไปเรียนเรื่องวายเนี่ยหนึ่งก็คือเราเป็นคนแรกละน่าจะได้ทำอะไรที่แบบได้บุกเบิกแล้วก็สองเราก็จะได้มาอยู่ที่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปขึ้นรถเมล์ขึ้นลงอะไรอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยในเมืองเลยจะได้อยู่ที่อย่างเงี้ยก็เลยโอเคผมก็เลยบอกว่าโอเคครับผมไปเรียนวายก็ได้นั่นก็เลยอ่ะโอเคถ้าเรียนวายก็สมัครนี่นะสถาบันชื่อ LVWO Weinsbergเมืองชื่อไวน์สแบกเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมันนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องไวน์เนี่ยก็เขียนแอปพลิเคชันไปไอ้โรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนปีละ25คนแล้วเขาจะรับนักเรียนต่างชาติ1คนเนื่องจากมันเป็นโรงเรียนที่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลคือถ้ารับนักเรียนต่างชาติเยอะเขาจะรู้สึกว่าคนต่างชาติมาใช้เงินภาษีดังนั้นเขาจะรับแค่1คนเอ๊ะทำไมยังเปลี่ยนไปเรียนวายแล้วยังเยอรมันอยู่เหรอคะก็มันเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็ถ้าไปที่ปรึกษาเราก็เป็นคนเยอรมันสอบผ่านไปแล้วด้วยถ้าไปประเทศอื่นต้องเรียนภาษาอีกตอนนั้นรถเมล์อีก2ปีก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อยู่นะก็อยู่ตรงถนนนั่นแหละต้องไปอีกออกมาอีกหน่อยนึงคงไม่ไหวแล้วก็เลยแต่ตอนนั้นก็แปลกนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันไปเรียนที่มันเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นี่หว่านี่เป็นชะตาชีวิตเลยนะจริงๆแบบว่ามันไม่แต่อังกฤษก็ไม่ขึ้นชื่อเรื่องวายก็ไปออสเตรเลียอเมริกาอะไรเงี้ยอ๋อไปอเมริกาเลยแล้วเนี่ยนะโดยพื้นฐานก่อนเราดื่มไหมพื้นจริงๆไม่ค่อยดื่มก็เวลามีเพื่อนอะไรเงี้ยธรรมดาจริงย้อนกลับไปหน่อยก็ได้ว่าทำไมถึงเลือกมาทำงานในทางด้านเบเวอเรจตอนที่จะจบเนี่ยมันมีเรื่องของฝึกงานแล้วผมก็เคยไปฝึกงานพวกโรงงานแปรรูปคือฟู้ดไซน์มันเป็นเรื่องของการแปรรูปอาหารเพื่อเก็บอาหารได้นานหรือทำให้มันรสชาติดีเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ย อย่างพวก ผมเคยไปฝึกงานหรือไปดูงานพวกโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยโสภามากนะอย่างพวกโรงงานปลาทูน่าอะไรเงี้ยเขาเอาทูน่าแช่แข็งตัวใหญ่กว่าโต๊ะนี่เองแล้วก็ยกมาแล้วก็มาผ่านเลื่อยเหมือนกับเลื่อยไม้เลยแต่ว่าคือทูน่าแล้วก็จะมีเลือดมีไขมันกระดงกระเด็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรแบบนี้คือผมเป็นคนไม่ชอบเห็นเลือดนะโดยธรรมชาติเป็นเห็นเลือดไม่ได้แล้วก็เคยไปฝึกงานอยู่โรงงานแปรรูปผลไม้มันก็เป็นฤดูกาลตอนนั้นเป็นโรงงานสับปะรดอยู่แถวระยองก็จะมีเรื่องของการทำงานเป็นกะซึ่งผมรู้สึกว่าผมปรับตัวเรื่องของทำงานเข้ากะไม่ได้เพราะว่ากะที่นั่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแบบว่ากะละ1อาทิตย์มันต้องหมุนแล้วเราเป็นนักศึกษาฝึกงานตอนนั้นอยู่ปี3ไปก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันผิดชาวบ้านอ่ะคือแบบถ้าเข้ากะบ่ายเนี่ยมันต้องนอนดึกก็ตื่นสายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องเข้ากะแล้วก็ไม่มีเลือดไม่มีไข่อะไรเงี้ยก็ดูไว้ว่าเบเวอเรจน่าจะดีที่สุดตอนนั้นก็คิดว่าทำอะไรก็ได้ไม่ได้มุ่งว่าต้องเป็นเบียร์นะเพราะจริงๆก็ไม่ใช่คนดื่มอยู่แล้วคิดว่าโค้กเป๊ปซี่อะไรก็ได้สมัยนั้นขอให้มันเป็นเบเวอเรจเป็นอะไรที่แบบนี้ก็พอดีมีออปปอร์ทูนิตี้เรื่องนี้มาไอ้เรื่องที่บอกว่าบุญรอดบรีต้องการผู้ชายที่จบฟู้ดไซน์แล้วมันก็เหมือนเป็นดวงเป็นจังหวะนะที่มันได้มาอะไรอย่างเงี้ยได้มาทำถ้าเรียนช้าไปปีนึงเนี่ยอาจจะลำบากอ๋อเพราะมันยี่สิบคนยี่สิบคนใช่ๆอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้เออเป็นไปได้สถาบันที่เราไปเรียนที่เยอรมันเนี่ยเขาสอนเฉพาะไอ้ถ้าที่กับบ้านเราเป็นระดับไหนฮะมันถือเป็น school of master หรือเป็นไม่มันไม่มี master นะมันน่าจะเป็นเหมือนกับคือภาษาเยอรมันเขาใช้คำว่า Fachhochschule ถ้า
ปลี่ยนภาษาอังกฤษเนี่ยที่เท่ากันเขาเรียกว่า University of Applied Science ก็คือสอนเฉพาะทางเฉพาะด้านอย่างที่ผมไปเรียนเนี่ยเขาก็จะสอนทางด้าน Viticulture and Enology Viticulture คือการปลูกองุ่น Enology คือการทำไวน์เฉพาะเฉพาะอะไรที่เฉพาะมากๆคนที่ไปเรียนกับเราเนี่ยเขาจบปริญญาตรีส่วนใหญ่คลาสที่ผมเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นผมที่จบปริญญาตรีแล้วไปเรียนปริญญาตรีซ้ำอีกอันหนึ่งอันนี้คืออันนี้เป็นคล้ายๆปริญญาตรีเหมือนคนเยอรมันเองก็จะฝึกงานมา3ปีแล้วก็มาต่อใช่ใช่โอเคเรียนทั้งหมดกี่ปีครับเรียน2ปีครับคือผมตัวยาวมากผมต้องไปทำงานปีนึงก่อนแล้วก็ไปเรียนอีก2ปีทำไมต้องไปทำงานปีเพราะว่าไอ้2เมื่อกี้บอกว่าต้องฝึกงานแล้วฝึกงานก่อน3ปีใช่ไหมไม่ผมอยู่เมืองไทยแค่2ปีผมก็ต้องไปทำปริมาณยังไม่ครบผมก็เลยขอเขาว่าเฮ้ยไอ้2ปีที่ผมทำเบียร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ fermentation เหมือนกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องยีสต์ช่วยนับให้มันเป็นเรื่องแบบเกี่ยวข้องได้ไหมแล้วผมก็ไปฝึกงานอยู่ที่โน่นอีกปีนึงแล้วโรงเรียนเปิดพอดีก็เรียนฝึกที่ไหนอะคะฝึกมันเป็นเขาเรียกอะไรอะสหกรณ์ของคนที่ปลูกองุ่นคือมันเหมือนกับสหกรณ์เมืองไทยมั้งที่ผู้ปลูกองุ่นหลายๆคนเนี่ยรวมเงินกันลงขันกันมาสร้างโรงงานไวน์แล้วก็จ้างมืออาชีพมาทำไวน์จ้างมืออาชีพมารันเรื่องของการบริหารเรื่องของการขายเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนโอทบมันไม่ใช่ไม่ใช่เบาฟังแล้วแต่ว่ามันใหญ่กว่านั้นมันเป็นสหกรณ์อะระบบคอร์ปอเรทีฟเราหาเองหรือว่าใครช่วยหาให้ก็โรงเรียนโรงเรียนที่ผมเขียนไปสมัครเนี่ยเขาก็ช่วยหาให้เพราะว่าจริงๆไอ้ที่ผมไปอยู่ไปฝึกงานเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนที่ผมเรียนห่างกันประมาณสัก20นาทีเลยแต่การที่เดี๋ยวนะ25คนเขาเลือกต่างชาติคนเดียวแล้วทำไมเขาเลือกเราก็เขาดูจากแอปพลิเคชันนะเพราะเราเก่งที่สุดแล้วไม่แน่มันอาจจะมีผมสมัครไปคนเดียวก็ได้ตอนนั้นแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับพิรมพักดีไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์สิงห์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอันนี้คือนายประยุทธ์เลยแหละฝรั่งเขาก็คงไม่ดูหรอกแต่ผมว่าเข้าใจว่าโรงเรียนเขาคงอยากจะมีนักเรียนต่างชาติชั้นละหนึ่งคนเพื่อ reputation ของโรงเรียนเขาหรืออะไรก็ตามแต่แบ็คกราวด์เราก็ค่อนข้างใช่คุณฟู้ดไซด์ด้วยแล้วคุณก็อยู่ในฟิลนี้ด้วยก็เสียไม่ใช่เลยสอบผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยินดีที่จะมาฝึกงานต่ออีกปีนึงก็นั่นแหละก็เขาก็เลยรับก็ก่อนหน้าผมเนี่ยคลาสก่อนหน้าผมก็เป็นคนที่มาจากแอฟริกาใต้ที่เป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยแล้วก็หลังคลาสผมก็เป็นคนที่มาจากอาร์เจนตินาเลือกคนละทวีปเลยหมดวนไปนี่เอเชียนี่ตอนนี้เราไม่กลายเป็นมีเพื่อนที่แบบเป็นนักชิมเบียร์ไวน์ทั้งโลกแล้วเหรอก็ระดับหนึ่งออสเตรเลียแล้วไอ้ที่เหลือในคลาสอีก24คนเนี่ยเป็นคนเยอรมันทั้งหมดแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีโรงไวน์เป็นของตัวเองเพราะว่าเข้ามาจากจริงๆเข้ามาจากครอบครัวที่ครอบครัวที่ทำไวน์อยู่แล้วธุรกิจมีประวัติคือมีผมคนเดียวเนี่ยที่ยังไม่มีโรงงานไวน์ตอนนั้นน่ะก็ดีอ่ะก็เนี่ยทางบุญรอดเขาสปอนเซอร์หรือเปล่าคะใช่ครับผมเคยคุยกับนอกเรื่องนี้ผมเคยคุยกับอาจารย์ฟู้ดไซด์บ้านเราท่านแกก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยฟู้ดไซด์เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะบูมกว่าวิศวกรอีกคือเราเป็นประเทศใช่ใช่ทำไมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเกษตรอะไรไม่รู้จะไปนิกซ์ไงรัฐบาลเกียร์ไปนิกซ์ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยคือทรายก็นี่มาทำอย่างนี้ไงที่เอาจุดแข็งของประเทศแต่กลับแต่ว่าดูอย่างเยอรมันดีแต่ดูอย่างอายุอย่างแล้วไงแล้ว3ปีเราไปเรียนครับก็เรียนจริงๆ2ปีไปทำไมเรียนอะไรครับทำไวมันช่วยงานสองปีเลยอย่าเพิ่งทำงานทำอะไรคะฝึกงานเนี่ยค่ะทำฝึกงานเหรอที่สหกรณ์เข็นไงเข็นรถเข็นเนี่ยเหมือนโลตัสแต่พอเสร็จแล้วรถเข็นมารวมๆกันแล้วยกของยกขึ้นลงจริงเพราะว่าเล็กออกตัดครอสตัดครอสจริงเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยเขาเอาเราไปฝึกในลักษณะเป็นเขาเรียกเซลล่าแฮนด์ก็คือช่วยลากสงลากสายล้างถังเพราะภาษาเราก็ยังไม่พื้นก็อาจจะเราพูดได้บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดคอมมิวนิเคชั่นได้แต่ว่าต้องบอกว่าเยอรมันไอภาษาที่เราเรียนที่เกอเต้เนี่ยมันเป็นภาษาแบบทางการทางการใช่เขาใช้กันเฉพาะในทีวีวิทยุเขาไม่พูดกูมึงเหมือนมันก็เหมือนเด็กไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องระดับเขามีกูมึงเหมือนกันเดียเล็กก็คือภาษาถิ่นมันจะเพี้ยนไปนิดหน่อยไปครั้งแรกผมก็ฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าไปสักพักเนี่ยผมก็ติดเดียเล็กเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าก็คือไปตอนแรกก็เขาเอาผมไปอยู่กับครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่ปลูกองุ่นแล้วก็เป็นสมาชิกของไอ้สหกรณ์ที่ผมพูดถึงเนี้ยเมืองชื่อ Northheim ก็ต
็อยู่ในครอบครัวก็เช้ามาก็นั่งรถแท็กเตอร์ออกไปเนี่ยช่วยงานในไร่องุ่นเพราะว่าฤดูเก็บเกี่ยวองุ่นเนี่ยของที่ยุโรปเนี่ยมันจะเริ่มประมาณกันยาประมาณเสร็จประมาณต้นตุลาอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปตั้งแต่ประมาณเมษาเพราะนั้นช่วงแรกผมก็ไปทำงานในไร่ก่อนก็ช่วยงานในไร่นี่แหละไปช่วยขุดดินถอนหญ้าถอนหญ้าอะไรเงี้ยมีความสุขเลยใช่ไหมคะวิ่งไม่ค่อยชินนะผมยากลำบากผมไปเยอรมันอาทิตย์แรกเนี่ยเป็นอย่างที่คิดผมแพ้แสงแดดนะไปหาหมอคนไทยคนไทยแพ้แสงแดดผมไปทำงานแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นไปทำงานในไร่แล้วปรากฏว่าแขนตรงนี้ผมเป็นผื่นสีแดงขึ้นแล้วก็คันไม่ควรเป็นแดดหน้าร้อนด้วยไงเป็นหน้าร้อนของยุโรปมันจ้ากว่าเมืองไทยถ้าเทียบหน้าร้อนต่อหน้าร้อนใช่ไหมก็ไปหาหมอก็บอกอยู่เป็นเนี่ยแพ้แดดสอนเล่นอัลเลอร์กีแพ้แสงแดดผมก็บอกเฮ้ยผมมาจากเมืองไทยบอกใช่คุณเอายานี้ไปเขาให้ยามาทาประมาณสัก 2-3 วันก็หายแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ใส่เสื้อแขนยาวไปทำงานแล้วก็ใส่ถุงมือไม่กี่ตอนแรกที่ไปทำนี่ในฝึกงานเนี่ยเอ็กซ์เปกว่าจะทำอะไรในไร่เหรอฮะถึงก็ไปถึงแล้วมันอ๋อก็พอรู้อยู่แล้วเพราะว่าคือถูกเทรนมาตั้งแต่ที่บุญรอดอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าตอนที่ผมไปทำงานวันแรกผมก็ใส่ชุดนักศึกษาไปเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ไทยนะใส่สโลงสแล็กไปถึงเขาก็บอกว่าอ่ะยุบไปเปลี่ยนชุดเขามียูนิฟอร์มให้เป็นยูนิฟอร์มสีน้ำตาลทั้งตัวเลยเพราะว่าเวลาโม่ข้าวหรือต้มอะไรเงี้ยมันมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยเขาก็มีชุดทำงานให้ตอนแรกก็แอบอัพเซตเหมือนกันนะบอกอะไรวะจบตรีนะเออคนอื่นเขาต้องมีเข้าใจเลยเขาต้องมีโต๊ะดิงานแรกต้องมีโต๊ะดิต้องมีโต๊ะทำงานต้องมีโต๊ะก็ไม่มีแล้วก็มีใส่ชุดคือเข้างานง่ายเลยไม่รู้ตัวเข้างานง่ายหวังต่อไปอีกแล้วก็ทำงานที่บุตรว่าตอนนั้นนะเงินเดือนก็ไม่เยอะนะเงินเดือนน้อยด้วยก็แง่จบปริญญาตรีใหม่นะถ้าจะว่าไปในองค์กรใหญ่มันจะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แบบแต่ว่าก็ทำอ่ะเพราะว่าอยากไปเรียนต่ออย่างที่เลยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ได้ไปเรียนต่อค่อนข้างแน่นอนก็เลยเรียนแต่ยังกลับมา2ปีเรียนอะไรในทำวายเรียนตั้งแต่เลือกผลิตมีอะไรที่หรือมีวิชาไหนที่แบบมันมีสอนอย่างนี้ด้วยคุณผมไม่เคยนึกมาก่อนมันก็เรียนเหมือนกับคือเขาก็เตรียมตัวให้เราไปรันบิสเนสเรื่องวายจริงมันมีเรื่องของโอเคเคมีชีวะไมโครไบโอโลจีซึ่งมันก็พอซึ่งเรามีพื้นฐานอยู่แล้วล่ะไอ้พวกเนี้ยถ้าวิชาศาสตร์ไอ้พวกเนี้ยสบายเลยแต่ไปเจอวิชาอย่างเช่นบัญชีเขายังสอนเนี่ยเหมือนกับสอนเพราะคนที่มันเองก็ลูกเท่าแก่นั้นสอนจะไปให้รันบิสเนสได้สอนวิชาอะไรครับวิชาตลกตลกอย่างเช่นวิชาดูเมฆมันมีวิชาที่แบบว่าดูเมฆเราดูเมฆแล้วเราจะรู้ว่าฝนมันจะตกไหมหรืออะไรเงี้ยนะคือมันเป็นวิชาที่สอนว่าเมฆแต่ละอันเรียกชื่อว่าอะไรซึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีเรียนอยู่เพื่อที่จะดูว่าอ๋อเมฆเป็นแบบนี้แล้วก็อากาศมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเมฆเป็นแบบนี้อากาศเป็นแบบนี้โอกาสโรคที่จะเกิดในไร่องุ่นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณฉีดยาอะไรป้องกันไว้ก่อนได้เพราะว่าไร่องุ่นเนี่ยถ้าจะดูแลให้ดีคือต้องฉีดยาป้องกันคือทำให้องุ่นเขาแข็งแรงแต่ว่าถ้าเขาติดโรคแล้วเรามาฉีดยาแก้เนี่ยยังไงเขาก็มีเสียหายไปส่วนหนึ่งละเพราะนั้นเขาใช้วิธีนี้ก็เหมือนเป็นศาสตร์โบราณป่ะถ่ายทอดกันมาพันปีแต่ว่ามันเป็นวิชาที่แบบมีหนังสือเล่มนึงเลยนะผมจำได้แล้วก็ผมเคยจำได้ด้วยว่าชื่อละตินของเมฆหน้าตาเนี้ยแล้วอยู่ชั้นสูงประมาณเนี้ยมันชื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหนังสือของเยอรมันเลยถูกไหมไม่ใช่เยอรมันแต่ฝรั่งอะไรมานะเพราะนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้ของคนเยอรมันบันทึกกันต่อกันมาเป็นศาสตร์ของเขาเลยนะน่าทึ่งนะก็อันนี้ก็แปลกดีแล้วก็มีวิชาแบบเหมือนให้เราไปดูไอ้พวกเนี้ยต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยดูแล้วรู้ว่าดินตรงนั้นเป็นยังไงแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างของไอ้คล้ายๆเหมือนเราเคยทำตอนเด็กอะทับให้มันแห้งแล้วก็มาแปะแล้วก็เขียนชื่อสามัญชื่อวิทยาศาสตร์โอ้ไอ้ทำไมถึงเจอพืชชนิดนี้ในพื้นที่แบบนี้อะไรเงี้ยก็เขียนอธิบายไปด้วยก็มีอยู่เล่มนึงไอ้ชิมเชิมอะไรในเรื่องธรรมดาชิมก็เรียนอะเรียนอย่างงี้ผมเรียนปีแรกเรียนเกี่ยวพวกนี้เรียนเบสิกแรกเรียนจะเบสิกก่อนแล้วที่เป็นพวกไซน์พวกเนี่ยไมโครไบโอโลจีพื้นฐานใช่พื้นฐานแล้วก็เรียนตอนเช้าเริ่มเรียนตอน7:10
เช้าไว้เฮ้ยเช้าตลอดเลยนะไม่รู้ทำไมเช้ามากเดี๋ยวเจ็ดโมงไม่ได้แล้วพี่เอกคำถอนคำพูดไม่เรียนเดี๋ยวนี้เจ็ดโมงสิบนาทีอาจารย์มาถึงห้องแล้วเหรอจริงจริงระดับมหาวิทยาลัยเยอะมันนะไม่ได้ถามสีหน้าหนาวเจ็ดโมงสิบมาเรียนนี่มืดอะมืดนะโอ้มืดเลยใช่ออกจากดอมมาเดินมาเนี่ยมืดมากินอาหารเช้าแล้วก็ไปเรียนเนี่ยเขามีอาหารเช้าให้เสิร์ฟตอนหกโมงครึ่งฮะก็เรียน 7:10 แล้วก็ไปเลิกตอนประมาณเที่ยงครึ่งค่ะแล้วก็มีเบรกตอนเบรก15นาทีตอน 10:00 นะครับนิดเดียว 7:10 แล้วคนเยอรมันเต็มห้องหรือยังหรือว่าเด็กนักศึกษามันก็ค่อยๆมาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าทุกคน25คนทุกคนก็มาอยู่ดอมก็25คน2คลาสก็คือ50คนแล้วก็มันมีอีกวิชานึงที่ไม่ใช่ Viticulture and Enology อันนั้นจะเป็นเรื่องของผลไม้ชนิดอื่นพวกแอปเปิ้ลแล้วก็วิธีการกลั่นเหล้าที่ผลิตจากแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมีอีกคลาสนึงงั้นก็จะประมาณสัก100คนแหละที่มากินข้าวเช้าด้วยกันแล้วก็ไปแยกห้องกันเรียนก็โอเคเช้าเรียนในห้องตอนบ่ายจะเป็นเซ็กชันของห้องแล็บถ้าไม่แล็บก็เทสไวน์หรือถ้าไม่เทสไวน์ก็ออกไปดูงานข้างนอกออกไปดูงานว่าที่นี่ไปคุยกับไวน์เมกเกอร์ว่าทำไมไวน์เมกเกอร์ที่นี่ถึงทำไวน์แบบนี้รสชาติถึงออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็คุยกันก็จริงๆก็คือเน้นเทสไวน์ครับก็เทสค่อนข้างเยอะคนตัวเองเป็นเจ้าของไร่ก็เคยมาหมดแล้วก็ไปเรียนไร่โน้นล้นคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่มาเรียนเนี่ยบางคนก็มาจากแคว้นโน้นเขาจะปลูกองุ่นอีกพันหนึ่งไอ้พวกที่มาจากทางเหนือก็จะมีแต่องุ่นพันริสลิงก็จะรู้จักแต่ไวน์ขาวพวกก็จะบอกไวน์ขาวบ้านข้าดีที่สุดในโลกขณะที่ไอ้ที่รอบๆเนี่ยก็จะเป็นอีกสายพันหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็แลกเปลี่ยนความรู้กันก็สนุกดีก็ขั้นจะเรียนทุกวันนะฮะแล้วก็วันศุกร์นี่จะเรียนแค่ครึ่งวันเพราะว่าสไตล์เด็กฝรั่งเนี่ยอายุเกิน18มันต้องหาเงินถึงจะรับจ้างพ่อแม่ก็ต้องไปทำเพราะนั้นวันศุกร์บ่ายเนี่ยทุกคนก็จะขับรถกลับไปทำงานให้พ่อแม่เขาก็จะทำงานศุกร์ครึ่งวันแล้วก็วันเสาร์เต็มวันมั้งเพื่อที่จะได้เงินมาเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะก็ทำไมแล้วก็เมาเลยผมก็อยู่ดอมคนเดียวก็สีเที่ยวสีกับเพื่อนที่อยู่แอฟริกาเซาท์แอฟริกันที่รุ่นที่ปีนึงอะไรเงี้ยมันอยู่ห้องเดียวกันสองคนก็เงี้ยอย่างนี้อยู่ปีนึงแล้วก็พอสนิทกับเพื่อนอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนบางทีเขาก็พาเราไปด้วยบ้างเพราะว่ามันกลับบ้านทุกสุขอย่างเฮ้ยยุทธไปช่วยงานบ้านเราไหมอะไรเงี้ยก็ไปช่วยได้แรงงานคนได้แรงงานฟรีแต่พอเรารู้ว่าเรากลับมาเราต้องมาอยู่ตรงนี้เราต้องทำวายต้องอะไรมันเลยทำให้แบบพอเราไปอยู่นู้นเราก็ต้องชิมก็ชิมก็ติดนิสัยไปเลยไหมขอชิมซะหน่อยอยากหรือว่าเลี่ยงก็ติดไปเลยมันก็เหมือนเป็น second nature ระดับเป็นอย่างนั้นไปเลยอ่ะว่ามีไวน์ต้องขอชิมนะให้แกว่งๆดมๆชิมๆนิดๆอะไรเงี้ยที่ไหนก็ตามแล้วก็อย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือพอทุกคนกลับมามันเรียนเช้าวันจันทร์อาทิตย์เย็นๆมันก็มาละอาทิตย์เย็นๆบ่ายๆเนี่ยมันก็จะหิ้วไวน์ของตัวเองมามันเหมือนกับมาประชันกันไงไวน์ที่บ้านมาเฮ้ยลองชิมไม่มีของข้ารอชิมอย่างเดียวรอชิมเตรียมแก้วเปล่าไปอันหนึ่งนี่แหละสวรรค์ของเรารออยู่มันจะมีห้องที่แบบว่าเอาไว้ดูทีวีแล้วก็มีโต๊ะยาวอยู่อันนึงทุกคนมันกลับมามันก็จะไปแช่ไวน์แล้วก็มาเปิดทิ้งไว้ที่โต๊ะนั่นแหละแล้วก็มันก็รู้อ่ะดูก็รู้ว่ามาจากตระกูลไหนที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็มีแก้วอันนึงเทสปกติต้องมีภาชนะเอ้ยแก้วชิมไวน์ไว้แบบสักโหลนึงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเก็บไว้ที่ห้องกับทุกคนแต่ละคนมีคนละแต่จะใช้แก้วแบบอย่างดีแก้วเป็นนักศึกษาก็จะเอาอะไรแก้วแพงๆจิ๊กของโรงเรียนมาด้วยซ้ำไปไม่ได้ซื้อแล้ว20กว่าคนนี้เป็นผู้ชายกี่คนก็เป็นผู้ชายเกือบทั้งห้องเป็นผู้หญิงอยู่6คนเป็นผู้ชายกับบ้านเราเลยก็ธรรมดาเพราะว่าคือผู้หญิงที่มาเรียนเนี่ยก็เลือกไม่ได้ด้วยนะคือจะเป็นแบบลูกผู้หญิงคนเดียวของครอบครัวหรือไม่ก็เป็นพี่สาวคนโตของน้องสาวอีก2คนอะไรเงี้ยต้องมาสืบทอดแล้วก็ผู้หญิงที่เรียนห้องผมทุกคนเนี่ยจะมีตำแหน่งเป็นเขาเรียกอะไร Queen of Wine ของแคว้นนั้นๆน่ะเพราะมันจะมีประกวดแล้วก็แบบว่าเป็นลูกสาวของผู้ผลิตไวน์แล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นตัวแทนเพื่อออกข่าวออก PR อะไรเงี้ยเขาเรียก Wine Kernigan Queen of Wine Region โน้น Region นี้ทุกคนเลยไม่เหมือนเทพีอะไรเหมือนกันเหมือนกันเทพีไวน์แห่งแคว้นพาลาทิเนตพี่ที่เทพีไวน์แห่งแคว้นบาเดนอะไรเงี้ยก็มาเรียนทุกคนเป็นเทพีหมดเลยแต่หน้าตาก็โอเคก็ดูดีดูดีมีชาติตระกูลก็สมควรนะชาติตระกูลเป็นเจ้าของไร่วายแต่ว่า
จะบอกว่าเจ้าของไร่ไวน์ไม่ได้แบบทุกคนเป็นมหาเศรษฐีนะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เจ้าของที่นาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นธุรกิจที่ครอบครัวใช่ใช่คือเยอรมันเนี่ยบางทีไวนารีของเขาเนี่ยมันเป็นแค่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็เซลล่าใช่ไหมเพราะว่าปีหนึ่งอาจจะทำไวน์แค่ประมาณสัก 6-7,000 ขวดอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำไปนะครับก็มีบางบ้านที่ทำร้านอาหารไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาเรียกชาโตเดออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะชาโตจริงๆชาโตก็แปลว่าบ้านเหมือนที่พักกันแหละก็แล้วแต่จะเรียกกันแล้ว2ปีเราไปอยู่ไม่ได้ก็เราก็กลับมา2ปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่มั่ง2ปีนั้นก็คือขยายพื้นที่ปลูกองุ่นนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะได้พันธุ์ได้อะไรบ้างละก็ถูกคัดแล้วคือตัดสินใจมาตั้งแต่ประมาณปี95แล้วว่า1ก็คือจะขยายองุ่นที่นี่ขยายสายพันธุ์ไหนต้องการพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณปลายปี95ต้นปี96ก็เริ่มมีการก่อสร้างโรงงานไวน์คือคิดไว้แล้วว่าจะทำไวน์ที่นี่ครับก็ใช่ไม่2ปีที่เรียนปีที่2นี้มันเป็นหลักสูตรอะไรคะคือตอนแรกนึกว่าเอาแค่1รอบปีของการทำไวน์แต่ทำไมถึงต้อง2ปีเพราะว่ามันมีอีกอันนึงมันก็มันเหมือนกับเรียนลึกขึ้นน่ะตอนแรกเหมือนปีแรกก็เรียนพื้นฐานเรียนปูพื้นแล้วก็ปีที่2เนี่ยอย่างปีที่2เนี่ยทุกคนจะมีแปลงองุ่นที่ตัวเองต้องรับผิดชอบฮะต้องรับผิดชอบปลูกเองไปอะไรมันมีอยู่แล้วแหละคือเขาปลูกไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราตัดแต่งเองเราดูแลเองเราบอกคนที่จะฉีดยาเองว่าผมอยากฉีดยาแบบนี้นะเพราะว่าผมมีไอเดียอย่างนี้บางคนเนี่ยจะตัดแต่งไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็องุ่นที่เก็บได้จากแถวของเราเนี่ยทุกคนก็มาทำไวน์ของตัวเองแล้วเอาไวน์นั้นเนี่ยมาเทสแล้วก็ให้มีให้คะแนนอะไรอาจารย์เหมือนกับให้คะแนนอาจารย์ชิมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนชิมแล้วก็เพื่อนๆก็ถามว่าเฮ้ยทำไมไวน์ของยูออกรสชาติออกมาเนี่ยทำไมมันมีกลิ่นเนี้ยยูทำยังไงยูหมักที่อุณหภูมิเท่าไหร่ยูเลือกใช้ยีสต์สายพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยก็คือจะได้ทำไวน์จริงๆตอนที่อยู่ปี2เฮ้ยแม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาอาจจะสอนก็ได้นะเราไม่รู้ไงเราไม่ได้เรียนผู้ชายเราตามเขาสิเกษตรเราก็อยู่แล้วก็อาจจะถามใช่คือระบบเยอรมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างสมมติคนจะเรียนคนทำชีสเงี้ยเหมือนกันก็เรียนไปถึงว่าหญ้ามีกี่สายพันธุ์แล้วหญ้าพันนั้นเนี่ยวัวสายพันธุ์ไหนกินแล้วออกมาเป็นน้ำนมเอานมมาทำชีสแล้วชีสมีอะไรเงี้ยคือมันเรียนแบบองค์ความรู้มันต่อเนื่องกันนะแล้วมัน make sense นะผมว่านะยกตัวอย่างแล้วพอเรากลับมากลับมาก็ผมกลับมาประมาณปลายปี97ตอนนั้นก็คือโอ้คุณนะเศรษฐกิจใช่สะเก็ดต้มยำกุ้งแตกแล้วค่าเงินบาทร้อยสองพันสี่สิบอะไรถือว่าเราเรียนจบอะจบคอร์สมีสอบไหมจบก็มีสอบก็คือไอ้วายที่เราทำนั่นแหละอ๋อไม่ก็สอบผ่านทุกวิชาไงก็มันมีวิชาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีวิชาบัญชีวิชามีแม้กระทั่งเขาเรียกอะไร rhetoric ก็คือวิชาการพูดในที่สาธารณะอะไรเงี้ยก็สอนด้วยนะคือเตรียมเพื่อให้เป็นไปเป็นนักธุรกิจด้านวายอะไรเงี้ยพูดได้เป็นเรื่องบรรดาวถึงแม้จะเป็นภาษาไทยก็เถอะไม่ต้องนึกเลยว่าภาษาเยอรมันจะขนาดไหนพูด rhetoric เป็นภาษาเยอรมันตอนนั้นผมก็เล่าเรื่องประเทศไทยนะง่ายดีไม่มีใครเช็คดิเอาแล้วเดี๋ยวนะ25คนนั้นมันก็ต้องสนิทกันระดับนึงเหมือนกันนะก็ค่อนข้างสนิทเพราะมัน2ปีมันไปด้วยกันใช่มันก็กินกันมาชิบหายตลอดเลยก็เหมาหน้าร้อนเงี้ยก็ออกมาปิ้งบาร์บีคิวกินไวน์ข้างนอกกันเกือบทุกวันอะไรเงี้ยผลัดกันซื้อเนื้อแล้วยังไงโทษทีพอกลับมาเห็นปุ๊บเศรษฐกิจตกสะเก็ดก็จริงๆยังจะทำอยู่อีกเหรอธุรกิจนี้โรงงานมันสร้างไปแล้วไม่มีการตั้งคำถามในตระกูลครับไม่มีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆแพลนตอนนั้นก็คือว่าหลังจากจบที่เยอรมันแล้วเนี่ยผมควรจะใช้เวลาอีก1ปีที่ออสเตรเลียครับที่ชาร์ลส์สตูวัตยูนิเวอร์ซิตี้อยู่เมืองชื่อวากาวากามั้งเป็นสอนที่เรื่องไวน์กันดานมากใช่ไหมมันเพื่อจะได้ไอเดียของการทำไวน์แบบออสเตรเลียอีกปีนึงแต่ว่าช่วงที่กลับมาเนี่ย1มันเป็นปี97ด้วยนะฮะมันมีการลอยตัวค่าเงินบาทแล้วตอนผมไปเนี่ยตอนนั้นไม่มียูโรใช้ดอยช์มาร์กมาร์กตอนที่ผมไปอ่ะ15บาทตอนผมกลับมาเนี่ยผมเอาเงินมาร์กมาแลกมาร์กนึงผมแลกได้เกือบ40บาทนะก็อันนี้ไปแล้วก็มันมีเรื่องของการสร้างโรงงานไวน์ด้วยที่มันไม่เสร็จเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยก็เงินช็อต
สมัยก่อนผู้รับเหมาก็คือไปเอาของมาจากร้านซัพพลายเออร์มันเป็นทอดๆใช่ไหมแล้วก็เป็นทอดๆแล้วก็พอส่งงานไปขั้นตอนนึงผมจ่ายเงินเขาเงินไปจ่ายเงินไปหมุนต่อทีนี้มันช็อตมาตั้งแต่ต้นทางทางโน้นก็ไม่ปล่อยของแล้วนี่กลัวไม่ได้ตังค์ใช่ไหมฮะทางนี้ก็มีลูกน้องอยู่ 4-5 คนก็ตังค์ก็ไม่มีผู้รับเหมาไม่มาเอาตังค์มาให้ไม่ซื้ออาหารมาให้อะไรเงี้ยมาถึงครั้งแรกผมก็เฮ้ยยังไม่มีอะไรกินเลยเหรอเอาตังค์เอ้ยขับรถออกไปด้วยกันไปตลาดเงี้ยไปซื้อข้าวไปซื้อไก่มารวนเค็มให้เขากินได้หลายๆวันแล้วก็ซื้อไอ้พวกลวดเชื่อมพวกอะไรที่งานมันค้างอยู่มันทำต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีลวดเชื่อมอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูต้องทำโรงงานให้เสร็จก่อนเพราะว่าตอนนั้นมีคอนดิชันอยู่อันนึงว่าภายในปี97เนี่ยทางเราจะต้องผลิตไวน์ขึ้นมาจะผลิตออกมากี่ลิตรก็ตามเพื่อที่จะทำให้ไลเซนส์ที่ได้จากกรมสรรพสามิตไม่หมดไปไม่ต้องไปขอใหม่ผมก็ทำก็เอาไวน์มาทำให้โรงงานจนเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ไปซื้อมาแล้วเทใส่ขวดแล้วใส่ไปถึงไม่ก็ไปถึงบรรจุขอให้มีไวน์อยู่ในถังคือแบบว่าได้เริ่มขั้นตอนการผลิตไวน์ไม่ได้ขอไลเซนส์มาเล่นๆแต่จริงๆองุ่นที่เก็บแล้วมาทำไวน์ปีแรกจริงๆเป็นของปี98เพราะว่าเราเก็บประมาณมกราคมพฤษภาอย่างที่เราให้ฟังนะครับแล้วแสดงว่าคุณประยุทธ์มาอยู่ที่เขาใหญ่นี่ตั้งแต่มีคนงานกี่คนห้าคนตะเกียบทำโรงงานอยู่ได้คนงานที่โรงงานจริงๆก็มีอยู่ประมาณ 6-7 คนตอนแรกๆแต่ว่าโรงงานในส่วนของไร่เยอะส่วนของไร่ก็มีอยู่ประมาณ 4-50 คนอยู่วันใช้แรงงานในการวันที่เราบันทึกรายการคือวันที่27ตุลาคม2555วันที่ทุกคนคือถ้าเกิดคนมาจากจุดนี้เนี่ยพีเวลเล่มีร้านอาหารมีร้านอาหารมีโชว์มีถนนมีไฟฟ้าใช้มีไฟฟ้าใช้ตอนนั้นไม่มีเหรอคะตอนที่มาใหม่ๆไม่มีไฟฟ้าใช้นี่นะคะเตรียมสวยงามก็มีโรงงานแต่ไอตอนปี2540ร้านอาหารไม่มีที่พักก็คือไม่ได้เปิดให้คนเข้ามานอนพักใช่ใช่ก็คือมันเป็นคือไร่กับโรงงานนี่แหละเป็นแค่ไร่จริงๆไม่ได้มีอะไรสวยงามนี้เลยก็ตอนที่ปี97เนี่ยตอนที่เราสร้างโรงงานเนี่ยมันมีการลากสายไฟฟ้าเข้ามาแล้วเพราะเราต้องการใช้ไฟฟ้าในโรงงานแต่ว่าตอนที่มาดูพื้นที่ตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ประมาณปี95เนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มีไฟฟ้าตอนนั้นก็ปั่นไฟฟ้าใช้6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มแต่ว่าคือถ้ามาคนเดียวเนี่ยก็ได้นอนในไร่ก็อย่างนั้นนะแต่ว่าถ้ามากับผู้เชี่ยวชาญฝรั่งก็ต้องฝรั่งมันไม่นอนอย่างเงี้ยมันต้องนอนโรงแรมใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ต้องไปนอนโรงแรมที่จุลดิษฐ์ที่เขาใหญ่เพราะแถวนั้นก็ไม่มีใกล้สุดใกล้ที่สุดก็คือต้องขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็ไม่ใกล้ไม่ใกล้ที่สุดก่อนไม่มีโรงแรมอะไรเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเส้นนี้ไม่มีอะไรเลยผมออกจากกรุงเทพมาประมาณสัก8โมงเช้าเนี่ยออกจากบางกระบือมานะมาถึงที่นี่ประมาณสัก2ประมาณสัก11โมงเนี่ยต้องแวะกินข้าวข้างนอกก่อนที่ร้านครูต้อสมัยก่อนมีร้านเดียวก็มีร้านเดียวอยู่มั้ยร้านเดียวถ้ามีครูต้อก็กินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาทำงานเพราะว่าเข้ามาในนี้แล้วไม่มีอะไรเลยน้ำแข็งไม่ต้องพูดถึงน้ำกูยังต้องซื้อเข้ามาเลยในนี้มันยังเป็นไร่เลยอาจจะนึกไม่ออกเลยว่ามันเพิ่งเร็วๆนี้เองโอ้โหสิบกว่าปีแล้วเราก็ค่อยๆก็ค่อยๆมีครับพอมีไฟฟ้าเข้ามาก็เริ่มมีการพัฒนาถนนอะไรก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นเส้นทางลัดวิ่งไปออกเขาใหญ่ได้สมัยก่อนทุกคนจะไปเขาใหญ่ต้องไปถึงปากช่องแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าถนนธนรัตน์นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยสามารถเข้าตรงนี้แล้วก็วิ่งไปออกทะลุธนรัตน์ได้แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นเขาใหญ่ได้แล้วก็มันเป็นเส้นที่แบบยังค่อนข้างดูดีอ่ะมีบ้านมีต้นไม้มีอะไรเยอะตอนนั้นเองเราตอนปี1997ก็คือปี2540มีไวน์ไทยออกมาขายในตลาดแล้วปี97เข้าใจตอนนั้นมีชาโตเดเลยน่าจะมีประมาณปี98น่าจะปีถัดจากนั้นไล่กันเลยไล่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากลับมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กลับมาทำเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่แบบทุกคนคงตั้งโจทย์ว่ามันเป็นธุรกิจได้จริงในเมืองไทยทำได้จริงหรือเปล่าออกมามันจะมีตลาดแล้วยังอยู่ไหมตอนเราเดินกลับมานี่ยังแบบใช่อนาคตเราก็เพื่อนยังถามเลยว่าให้อยู่กับเมืองไทยอยู่ไปทำอะไรว่าไปทำไวน์สิมันยังไม่รู้เลยว่าปลูกองุ่นได้ด้วยซ้ำใช่ว่าจริงๆก็เป็นข้อสงสัยเหมือนกันนะแล้วตัวเราเองแล้วทำไวน์จะขึ้นโอ้โหเราต้องถามไอ้นี่ขึ้นมาแล้ว challenge มากเลยนะมันจะปลูกได้หรือเปล่ามันก็เป็นความท้าทายแหละแล้วก็มันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าไวน์มันจะเกิดไม่เกิดอะไรยังไงแต่ว่าไปเรียนมาแล้วองุ่นก็ลงทุนปลูกไปแล้วโรงงานก็ลงทุนสร้างไปแล้วยังไงก็ต้องว่าต่อไปแต่อย่างน้อยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยแบ็คของทั้งธุรกิจแข็งมากธุรกิจดีก็น่าไม่ว่าแต่ยังไงก็โอเคแหละแต่จริงไม่เกี่ยวกันนะ
อ้าวจริงป่ะเพราะธุรกิจเบียร์เนี่ยเป็นธุรกิจของครอบครัวครับอันนี้เป็นของคุณปิยะอ๋อคุณปิยะทำคุณอ๋อก็ฉันแล้วก็จริงๆเนี่ยเบียร์กับไวน์ก็ไม่ค่อยไปด้วยกันนะตอนแรกๆตอนที่เราทำไวน์ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาไวน์เนี่ยไปขายผ่านยี่ปัวครับหรือดิสทริบิวเตอร์ที่ขายเบียร์ครับซึ่งเนเจอร์ของคนขายไวน์กับคนขายเบียร์ไม่เหมือนกันเพราะคนขายเบียร์เนี่ยคนขายเบียร์เขาก็จะขายเป็นโวลูมเขาไม่คิดว่ามันจะต้องมาสร้างชาติยังไงเก็บไวน์คนต้องเก็บในที่เย็นใช่คนละอย่างไงก็เลยไม่ค่อยเวิร์คเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเราก็เลยมาทำตลาดเองก็ตลาดก็จะแคบลงหน่อยแต่ว่าก็ดีกว่าเราเริ่มต้นจากเมื่อกี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้บอกว่ามีมิดเอตี้เนี่ยเมืองไทยมีประมาณ 8,000 กว่าลิตรหรือลังลิตรหมายถึงนำเข้าใช่ไหมนำเข้า8ล้านแต่ล้านลิตร8ล้านถึงตอนนั้นคงตกแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจตกคนไทยเลิกกินใช่ใช่ใช่แพงซื้อไม่ได้แล้วขวดละเป็นแสนไม่ไหวแล้วไม่เอาละคือขวดละพันยังไม่ซื้อเลยแล้วเรากำลังจะเอาไวน์ออกมาขายในตลาดที่เศรษฐกิจตกก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบทำแล้วต้องขายทันทีอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันประมาณสักเดือนตุลามั้งปี40ใช่ไหมที่เขาประกาศลอยตัวขึ้นจุลายุลายสิงหาหนึ่งจุลายหนึ่งจุลายเลยอ่ะจำได้ไหมอาจจะมีเหตุการณ์ประมาณคือแบบว่าปี40เพิ่งผ่านมาแล้วก็องุ่นเราเนี่ยเก็บประมาณเดือนกุมภาปี41ใช่ไหมครับกว่าที่มันจะเป็นไวน์ที่บรรจุขวดแล้วก็ออกขายได้เนี่ยมันต้องข้ามไปอีก2ปีเพราะนั้นก็ไม่ผ่านจุดวิกฤตมันไม่รู้ว่าผ่านหรือว่าคนมันชินเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยว่าตอนแรกๆทุกคนก็แบบตกใจก็เก็บเงินสดไม่ใจไม่อะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงมันก็อ๋อมันก็ยังอยู่ได้นี่หว่ามันก็อะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายทีแล้วใช่ไหมฮะรุ่นเราอาจจะผ่านมาสัก2ครั้งละใช่ไหมสมัยเด็กๆเราก็มีเจอแบบว่า6โมงเย็นถึง2ทุ่มปิดทีวีไม่มีอะไรเงี้ยเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีตรงนี้ไฟฟ้าก็บอกว่าบอกไวไม่เลยบอกไวทำนางอย่างเดียวกันนะก็รู้สึกว่าก็เป็น2รอบแล้วประหยัดไฟอะไรก็เร็วๆนี้คงจะมีอีกรอบแหละว่าน่ากลัวไม่เมืองใช่ไหมแล้วก็พอเราออกมาสิ่งตอบรับเป็นยังไงก็ลันแรกที่ออกมาเหรอค่อนข้างลำบากเพราะว่าย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้สมัยก่อนเนี่ยพูดคำว่าไวน์ไทยเนี่ยสำหรับคนทั่วไปมันจะหมายถึงไวน์ที่ไม่ได้ทำจากองุ่นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมีบริษัทบางบริษัทละคือมีไวน์ออกมาแล้วแต่ไม่ได้ทำจากองุ่นแต่ว่าจะทำแบบไวน์ผลไม้อื่นแล้วก็รสชาติไม่ได้เหมือนไวน์แท้ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เรียกว่าไวน์หวานไปอะไรไปเพราะนั้นเวลาคนกินก็จะมีความคิดฝังใจอยู่ลบต่อไวน์ไทยละใช่ไหมแล้วไวน์ไทยก็ออกมาประมาณแล้วเนี้ยนะใช่มันก็คงได้นี่แต่ว่าจริงๆเวลาเราออกมาเนี่ยเราทำแบบอย่างที่เห็นในโรงงานว่าเราลงทุนเราทำตามแบบ international standard จริงๆเนี่ยไวน์ของเราก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเวลาคนกินเนี่ยก็มักจะเขาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์ในเรื่องของคุณภาพไวน์คือมันก็เป็นข้อดีอีกอันนึงก็คือเขากินไวน์ไทยมาแล้วมันไม่ดีมากินความคาดหวังต่ำความคาดหวังต่ำใช่ low expectation ก็ทำให้แบบแต่ว่ามันก็ยังยากอยู่ดีในการขายไวน์เพราะว่าขายไวน์ไทยให้คนไทยเนี่ยขายยากกว่าขายไวน์ไทยให้ฝรั่งนะเพราะว่าฝรั่งเขาค่อนข้างเปิดแล้วก็ฝรั่งที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึง expand หมายถึงพวกนักท่องเที่ยวเพราะว่ามาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาอยากจะ experience ความเป็นไทยให้มากสุดกินอาหารไทยกินเบียร์ไทยกินไวน์ไทยในขณะที่คนไทยจะกลับกันว่าถ้าฉันจะจ่ายเงิน500บาทซื้อไวน์1ขวดเยอรมันแล้วฉันต้องกินไวน์นอกก่อนใช่จะต้องกินเบียร์เยอรมันนอกเรื่องนิดนึงไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหัวหน้าเป็นคนญี่ปุ่นไงคะญี่ปุ่นสั่งสิงคนไทยสั่งอาซาฮีใช่ไหมหรือแม้กระทั่งแม่โขงเนี่ยฝรั่งก็ชอบกินแม่โขงเนาะเด็กไทยผมถ้าเด็กไทยว่าเด็กเด็กปริญญาตรีถ้าเกิดจบพอมีเงินเดือนปุ๊บไม่แน่ไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่เหมือนกันไวน์ก็คุณก็ต้องเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเดียวกันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆไอ้ระยะเวลาที่ทำธุรกิจมา15ปีอะไรเนี่ยฟังดูเหมือนยาวแต่จริงถ้าดูในแง่ของธุรกิจไวน์เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นเองเพราะแม้กระทั่งอย่างประเทศอย่างออสเตรเลียที่บอกว่าเป็น New World Wine ที่บอกว่าเป็นไวน์โลกใหม่เลยเนี่ยไอ้ออสเตรเลียก็ปลูกองุ่นมาเกือบ200ปีแล้วนะจริงๆเหรอจริงๆแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากเลยนะออสเตรเลียใช่ๆแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ว่า
ย้อนหลังกลับไปประมาณสัก30ปีอะไรเงี้ยวายออสเตรเลียก็ไม่ได้เป็นที่แม้แต่สมัยนี้ฝรั่งเขาฮิตมากเลยก็ตอบยากนะคือแม้แต่ฝรั่งเศสก็ยังทำหน้าดูถูกนะที่ผมเจอมาใช่ใช่คือคนที่ฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าของเขาดีแต่วายออสเตรเลียนี่แบบไม่ได้อยู่ในสายตาขายดีมากแต่ต้องมาทำ blind testing อย่างblind testing แล้วมีวายจากแคลิฟอร์เนียชนะวายจากฝรั่งเศสกลายเป็นหนังอะไรนะ judgment of Paris อะไรอ่ะคือแบบคือผมอยากคุยแต่มันอ๋อมันเพิ่งชั่วโมงเดียวเองไม่แต่แสงมันหมดเอาไงดีวะคุยต่อไปแล้วกันอีก45นาทีได้ประมาณนั้นจริงๆเดี๋ยวจะค่อยๆมืดไปทีละนิดแต่ไม่เป็นไรเอ้าคนฟังออดิโอคงไม่ค่อยรู้สึกคนฟังเสียงคงไม่ค่อยรู้สึกคนฟังเอ้าแล้วพอเรากลับมาถึงเนี่ยด้วยความที่เราอันนี้มันเป็นฝั่งคุณประยุทธ์มากกว่าที่เป็นเรื่องของพีพีวอลเลย์นะคือกลับมาถึงตอนนั้นแล้วเวลานั้นเราแทบจะเป็นอะไรหลายอย่างเราต้องมีคนสั่งการในจุดนี้เพราะนั้นซัพพลายเชนเรื่องของขวดการไปหาซัพพลายขวดคนทำจุดก๊อกในบ้านเราการทำผลิตภัณฑ์แล้วต้องไปส่งโรงงานเข้ามากี่โมงเล่าหมดเลยก็ทำเองหมดมันเล็กๆมันก็ทำได้มันไม่มันต้องคิดมันต้องคิดไปข้างหน้าก่อนเฮ้ยมันจะเจอปัญหานี้อีก2เดือนละเราต้องจะแก้ปัญหานี้อะไรยังไงฮะใช่ก็ตอนแรกก็เหมือนแล้วสัดส่วนการขายล่ะในประเทศนอกประเทศตอนแรกอุ้ยตอนแรกนี่ขายในประเทศอย่างเดียวเลยเพิ่งมาต้องถามว่าตอนแรกกี่พันขวดกี่ขวดกี่ลิตรไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรกี่ลิตรรสชาติมันยังไม่เยอะรถแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก 6-70,000 ขวดสเกลก็ใหญ่เนาะก็เยอะใหญ่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 เริ่มต้นก็ใหญ่แล้วก็ต้องบอกตรงว่าขายไม่หมดเพราะว่าต้องต่อสู้กับความรู้สึกคนใช่แล้วก็ปีแรกเนี่ยด้วยความที่เราแบบค่อนข้างแบบใหม่แล้วก็เรามีไอเดียที่ดีมากเลยนะก็คือว่าเราใช้ขวดที่ไม่เหมือนขวดไวน์เพราะเราอยากจะโดดเด่นเวลาไปวางอยู่บนเชลฟ์เห็นลูกรู้เลยไม่คุ้นฝาปิดเราก็ใช้ twist off เปิดง่ายไม่ต้องใช้คอร์กคนปรากฏว่าใช้ได้ปีเดียวทุกคนคือเทสไวน์เนี่ยไวน์อร่อยเพราะแต่พอเห็นแพคเกจิ้งแล้วคือคนไม่อยากที่จะจ่ายเงิน500แล้วได้ขวดแก้วที่มีเป็นฝาบิดเปลี่ยวไงสมัยนั้นนะอันนี้พูดถึง15ปีที่แล้วนะ10น่าไม่ถึง13 14ปีที่แล้วแต่คอร์กมันถือว่าใหม่จริงๆนะในตอนนั้นนะก็คือเหมือนกับออสเตรเลียยังไม่กล้าทำแล้วผมว่าใช่ๆๆๆออสเตรเลียก็เพิ่งมาใช้สัก4 5ปีที่ผ่านมาคอร์กผมว่ามันเอ้ยโทษทีมทวิสต์นี่มันสัก10ไม่แน่ใจไม่น่าเกิน10ปีอ่ะที่พี่แต่ปีถัดมาเราก็เปลี่ยนเลยนะปี98เรียนรู้ปี99ปุ๊บเปลี่ยนมาใช้ขวดทรงบอร์โดมีฝาจุกกกจุกคอร์กอะไรเงี้ยก็ได้รับตอบรับที่ดีอันนี้เราเป็นคนเสนอหรือเราเป็นคนก็มันมีฟีดแบคมาจากลูกค้าแหละเพราะว่าจริงคุณไม่ต้องไปเรียน MBA เลยนะก็ผมไม่ควรจะคุณต้องไปเรียน MBA นะไม่รู้ว่าคุณ2คนเรียน MBA ด้วยนะ MBA นะไอ้ที่คุณโดนมาเนี่ยคุณไปสอนเขาได้สบายนะจริงที่ไปเรียน MBA เนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากที่ว่ามันเริ่มเป็นรูทีนมันเริ่มอยู่ตัวใช่ไหมครับเพราะว่าตอนผมเข้าไปมันปี2006ครับก็10ปี11ปีแล้วอะที่ทำแบบเอ้ยอยู่ตัวเฮ้ยมันเริ่ม อยากจะหาความรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าตรงนี้เรายังขาดอยู่ไอ้เรื่องบริหารเนี่ยก็เลยไปเรียนไงอ่ะทีนี้อย่างนั้น เมืองไทยเราแสดงว่ากลับมาย้ำเมืองไทยเราผลิตไวน์ได้ผลิตไวน์ได้แล้วก็คือมีคุณภาพด้วยอยากต้องลองเทสก่อนคืออย่าต้องบลายเทสจริงๆใช่ไหมถึงไม่ต้องบลายเทสก็ได้ก็ในตลาดเนี่ยซื้อไวน์ไทยไม่ว่าเจ้าไหนนะไม่ใช่เฉพาะของเราเนี่ยคิดว่าคุณภาพเนี่ยสู้ต่างชาติได้สบายถ้าตัดไบแอสเรื่องว่าถ้าจ่ายเท่ากันแล้วฉันได้ไวน์ของฝรั่งเศสแต่ว่าเชื่อนะว่าไวน์ที่ราคาเท่ากันนะฮะสมมติไวน์ขวดละ500เนี่ยไวน์ขวดละ500ที่นำเข้ากับขวด500ที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่ไวน์ที่ผลิตในเมืองไทยจะรสชาติดีกว่าโอเคเพราะว่าไวน์นำเข้าที่เอามาเนี่ยมันต้องมาจากไวน์ที่ฐานภาษีต่ำมากใช่ใช่มาบวกภาษีบวกอะไรมันใช่มันเกรดที่ต้องต่ำลงมาใช่แล้วคนไทยนิยมทานไวน์ไหมสุดท้ายนะเวลานี้ก็ผมว่าดีขึ้นนะมากขึ้นผมว่าไอ้พวกคนปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นเราอะเล็กสีเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็หันมาดื่มไวน์ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งพวก first jobber ก็ดื่มไวน์ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีคอนเซปต์ไอ้พวกร้านที่แบบว่าดื่มไวน์แล้วต้องไวน์ไม่ต้องบวกราคาเข้าไป 2-3 เท่าเหมือนอย่างสมัยก่อนเราเปิดไวน์เนี่ยมันคิดไปเลยเพิ่มราคาขึ้นไป 300% ขวดนึงแบบไม่ถึงพันทีนี้เขาใช้วิธีแบบว่าคุณซื้อราคาไวน์เนี่ยเหมือนกับคุณไปซื้อจากเชลฟ์เลย
แต่ว่าเราเสิร์ฟให้คุณร้านอาหารเราเสิร์ฟให้คุณด้วยแล้วก็อาจจะชาร์จค่าแก้วค่าอะไรแต่ว่าเขาไปได้ในส่วนของขายอาหารหรือขายอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้คนแบบกล้าที่จะลองเพราะว่าจ่ายเงิน500บาทซื้อไวน์ขวดหนึ่งแบ่งกัน 3-4 คนเนี่ยมันแป๊บเดียวแล้วก็เร็วๆเนี่ยผมเพิ่งลองกับเพื่อนนะว่าไปกินเบียร์ตามร้านในทองหล่อเนี่ยกับเปิดไวน์เนี่ยเปิดไวน์ถูกกว่านะนี่ก็เพราะว่าอย่างสมมติผมไปกินไวน์เบียร์พายหนึ่งของโฮการ์เด้นอะราคาที่ทองหล่อก็จะประมาณ250-270ก็ไวน์พายหนึ่งเนี่ยกินประมาณ15นาทีก็หมดแล้วอะเราขอแห้งเบียร์เบียร์กินเบียร์นี่หมดเร็วใช่เบียร์หมดเร็วสมมติเนี่ย250 บาท270 บาทสั่งพายที่สองมาก็500แล้วอ่ะในขณะที่ไวน์ขวดหนึ่ง500เหมือนกันหรือว่า800อะไรเงี้ยแต่ว่าแชร์กันได้แล้วก็นั่งอยู่ได้ประมาณ45 นาทีกว่าจะหมดสักขวดหนึ่งอะไรเงี้ยกินไวน์ถูกกว่าได้ซ้ำไปใช่เพราะมันซดไม่ได้อย่าเทียบกับตราที่ตัวเองกินไม่เหมือนกันจริงๆเคยซัมชั่นกินเบียร์ชดผู้ชาย4คนเนี้ยไปกินหลังจากประชุมเสร็จเรื่องงานเนี่ยไปกินไวน์ไปกินเบียร์ด้วยกันนะกับกินไวน์ด้วยกันเนี่ยเช็คบิลออกมาแล้วกินไวน์ถูกกว่าปัจจุบันสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ก็คือเราตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกองุ่นเรื่องของการดูโปรดักชันการบ่มการจนกระทั่งถึงผลิตออกมาอันนี้เราก็ดูนี่คือหน้าที่ของไวน์เมเกอร์ใช่ครับจริงๆดูไปถึงในส่วนของไร่ด้วยนะใช่ทำทุกอย่างเลยใช่ไหมกำลังจะถามเพราะว่าไร่ทุกอย่างผมก็ยังสงสัยมันต้องดูเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนบอกสเปคกับฝ่ายไร่ว่าองุ่นที่ผมต้องการคืออะไรองุ่นเนี่ยฝ่ายไร่คือมันขัดกันอยู่นิดนึงคือมันเดิมผมเคยดูแลทั้งสองอย่างเนี่ยมันง่ายเพราะว่าผมรู้ว่าจุดประสงค์คือเราต้องการองุ่นที่มีคุณภาพในการที่ฝ่ายไร่เนี่ยเขาเรียกปริมาณใช่ทนต่อโรคเขาเรียก performance ของเขาวัดด้วยปริมาณที่ออกมาแต่ว่ามันขัดกับเราไงเพราะว่าเราบางทีเราบอกว่าเฮ้ยองุ่นมันออกมาเยอะเกินไปคุณตัดออกสักครึ่งนึงได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันรสชาติมันจะไม่เข้มข้นฝ่ายไร่ก็จะโอ้โหอะไรวะเสียดายKPI เราวัดใจกิโลใช่มั้ยกิโลต่อไร่เออตัดของเราใช่มันก็จะมีอย่างนี้นิดหน่อยแต่ว่าโอเคล่ะก็คุณภาพของไวน์มากกว่าครึ่งมันอยู่ที่ในไร่เพราะว่าผมไม่สามารถทำไวน์ที่ดีจากวัตถุดิบที่ไม่ดีได้วัตถุดิบนี่สำคัญที่สุดวัตถุดิบสำคัญที่สุดทีนี้พอนี้กลับมาแล้วก็อีกอย่างที่เราทำก็คือไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนมันดูเหมือนจะไม่ใช่งานของเราคือการเทสไวน์เราเป็นคนทำใช่ไหมผมเข้าใจว่ามันมีอาชีพเรียกว่าอาชีพมันเป็นไวน์เทสเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ไปชิมแล้ววิจารณ์มันเป็นอาชีพไหมหรือมันไม่ใช่อันนั้นเหมือนคนวิจารณ์ชิมอาหารนะอันนี้คือคนชิมไวน์อันนั้นก็อีกแบบนึงผมเป็นไวน์เมเกอร์เนี่ยไวน์เมเกอร์เนี่ยจะชิมไวน์เพื่อจับผิดว่าไวน์ที่กำลังบ่มเมื่อกี้นี่เราเล่าถึงเรื่องการทำไวน์ยังตัดต่อจริงต้องมีกระบวนการการทำไวน์ส่วนนี้เป็นตัวแสงหมดใช่ไหมเล่าเลยไหมเล่าเลยครับเล่าเลยครับกระบวนการก่อนดีกว่าเริ่มต้นมาจากเพราะที่ผมถามวันนี้เพราะว่ามันจะมีคนตีความไวน์เทสเตอร์ไวน์เมเจอร์ไวน์เมเกอร์เนี่ยเหมือนกันเดียวกันจริงมันคนละเป็นฟังก์ชันเลยใช่ใช่ perception ของคนเอาไวน์เมเกอร์จับผิดตะเคียที่บอกไวน์เมเกอร์คือการไวน์ต้องดมเพื่อจับผิดเพราะว่าไวน์เนี่ยตั้งแต่เป็นองุ่นจนกระทั่งมันกลายเป็นน้ำไวน์อยู่ในขวดเนี่ยมันจะไม่ผ่านขั้นตอนของการฆ่าเชื้อหรือว่าการต้มความร้อนอะไรเลยนะฮะมันอยู่ได้เพราะว่ามันมีการรักษาค่า pH หรือความเป็นกรดที่มันค่า pH ต่ำความเป็นกรดสูงแล้วมันก็ไม่เกิดการเน่าเสียอะไรไปอะไรเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จเนี่ยไม่ผ่านความร้อนเพราะนั้นโอกาสที่มันจะติดเชื้อชนิดอื่นจะบอกว่างั้นที่ในหนังคนลงไปเหยียบนี่ไม่หายยินยอมรับสมัยซื้อไวน์อย่างนั้นสมัยก่อนก็ยังทำจริงแล้วก็คิดว่าปัจจุบันก็ยังมีทำแต่ว่าทำอาจจะเป็นเพื่อการโชว์ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันทำแบบ traditional จริงๆอะไรเงี้ยใช่มันทำไม่ไหวอ่ะเหยียบไม่ไหวจะกินน้ำก่อนมั้ยเนี่ยสงสารมันจังเนี่ยกินน้ำก่อนดีกว่ามึงเนี่ยพวกเราเองก็ปล่อยให้แขกเล่ามาประมาณ1ชั่วโมงอยู่คนเดียวใช่ป่ะปกติมันไม่เคย4ลุ่ม1ไงมันจะแบบว่าแล้วเหนื่อยมากกระบวนการผลิตไวน์เริ่มต้นจากองุ่นก่อนนะครับโอ๊ยเล่าเรื่องไวน์ก่อนมั้ยอ่ะไวน์ที่ผมทำที่ PB Valley เนี่ยผมทำไวน์อยู่เรียกว่าชนิดนึงก็คือเราเรียกว่า Still Wine ก็คือไวน์ที่ไม่มีแก๊สไวน์ในโลกนี้มีอยู่3ชนิดคือมี still wine sparkling wine แล้วก็ fortified wine นะครับ sparkling wine ก็คือไวน์ที่มีฟอง
จะได้มาจากการหมักเหมือนกับแชมเปญหรือว่าการจัดอินเจกแก๊ส CO2 เข้าไปก็แล้วแต่เป็นสปาร์คลิ่งไวน์ราคาถูกๆแล้วก็ Fortified Wine เนี่ยก็คือไวน์ที่หมักไปได้สักพักนึงแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเพื่อฆ่ายีสต์แล้วทำให้เกิดกลิ่นรสชาติใหม่ๆในขั้นตอนการบ่มไอ้พวกนี้ก็คือพวกพอร์ตเชอร์รี่อะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นเหล้าที่มีน้ำตาลเหลือเพราะว่ายีสต์ยังหมักไม่เสร็จแล้วก็แอลกอฮอล์จะสูงนิดนึงได้จากเติมแอลกอฮอล์เข้าไปแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยผมทำสตีลไวน์คือไวน์ที่ไม่มีแก๊สก็คือไวน์ที่ได้จากการเอาน้ำองุ่นไปหมักด้วยยีสต์เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ผมทำไวน์อยู่3ชนิดคือไวน์ขาวไวน์โรเซ่แล้วก็ไวน์แดงนะครับไวน์ขาวเนี่ยทำจากองุ่นที่มีเปลือกสีเขียวนะครับเอามาบีบคั้นตั้งแต่น้ำแล้วก็เอาน้ำนั้นน่ะไปผสมกับเชื้อยีสต์ไปเติมเชื้อยีสต์แล้วก็ปล่อยให้มันหมักนะครับระหว่างการหมักแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิให้ยีสต์เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่สบายที่สุดทำงานได้ดีที่สุดก็คือกินน้ำตาลแล้วเปลี่ยนออกมาเป็นแอลกอฮอล์นี่แหละแล้วก็หลังจากที่น้ำตาลหมดไปก็จะได้จากน้ำองุ่นก็เปลี่ยนเป็นไวน์ละแล้วเราก็เอาไวน์เนี้ยไปผ่านขั้นตอนการบ่มเพื่อทำให้เกิดกลิ่นรสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้คือไวน์ขาวนะครับไวน์โรเซ่เนี่ยทำกรรมวิธีเดียวกับไวน์ขาวเลยเพียงแต่ว่าทำจากวัตถุดิบที่มีเป็นองุ่นที่มีเปลือกสีแดงนะครับแล้วก็เราเอาเปลือกเนี่ยลงไปแช่อยู่ในน้ำองุ่นสักประมาณสัก2-4ชั่วโมงให้ได้สีเรื่อยๆขึ้นมาแล้วก็เอาแยกเอาแต่น้ำไปหมักนะครับส่วนไวน์แดงเนี่ยก็เริ่มต้นจากองุ่นแดงแต่ทีนี้เราจะเอาเปลือกลงไปแช่ในขั้นตอนการหมักด้วยนะครับเพื่อการสกัดสีเพราะว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าองุ่นที่เรากินเนี่ยถ้ามีองุ่นแดงแล้วก็ลองนึกสนุกปอกเปลือกออกเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นสีใสๆแล้วเอาสีใสๆเนี่ยมาบีบได้แต่น้ำมันก็จะไม่มีสีเพราะฉะนั้นจะได้สีแดงแบบไวน์แดงที่เรากินเนี่ยต้องสกัดสีออกมาก็อาศัยยีสต์กินน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวทำละลายที่ดีมันเหมือนกับว่าเวลาเราเช็ดอะไรไม่ออกเราเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดแล้วมันจะออกอะไรเงี้ยทำนองเดียวกันก็คือแอลกอฮอล์ที่เกิดโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะไปสกัดสีออกมาจากเปลือกขององุ่นนะครับแล้วก็ทำให้เราได้สีแดงได้ไวน์แดงอย่างที่เราต้องการแล้วก็หลังจากนั้นเอาไวน์ที่ได้เนี่ยไปบ่มอีกทีจะบ่มในถังโอ๊กบ่มในถังซันเลสอะไรก็ว่าไปเพื่อทำให้ได้กลิ่นรสชาติใหม่ๆแล้วก็หลังจากบ่มได้ที่แล้วรสชาติดีแล้วเนี่ยไวน์เมกเกอร์หรือคนทำเนี่ยก็มีหน้าที่หาส่วนผสมที่ดีคือเอาไวน์ที่มาจากแต่ละแปลงซึ่งคุณภาพลักษณะมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยบางแปลงอาจจะเป็นองุ่นที่เด่นเรื่องของสีแดงจัดมากอีกแปลงนึงกลิ่นหอมมากอีกแปลงนึงโอ้รสชาติเข้มข้นอะไรเงี้ยไวน์ที่ดีเนี่ยมันต้องดีทั้งสีกลิ่นแล้วก็รสชาติเพราะฉะนั้นไวน์เมกเกอร์ก็มีหน้าที่จับคอมบิเนชันตรงนี้ให้ดีรสชาติใหม่ๆไม่ได้บอกว่าอย่างนี้มันรสชาติไม่คงที่ทุกปีไม่เหมือนกันเป๊ะทุกปีนะแต่ว่าก็จะมีดิเรกชันของมันมีทิศทางนี้แหละทิศทางอ่ะอย่างเช่นผมต้องการทำไวน์ที่เฟรชฟรุตตี้ก็คือแอลกอฮอล์เบาๆกลิ่นหอมๆทานได้ง่ายๆรสชาติไม่หนักมากนักเอาไว้กินแบบกินกับพวกสลัดพวกอาหารที่รสชาติไม่จัดอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมีไวน์ที่ทำไว้สำหรับอาหารแบบอาหารไทยก็คือต้องผ่านการบ่มโอ๊กแอลกอฮอล์สูงๆนิดนึงเพราะอาหารไทยรสจัดคือเวลาจับคู่ไวน์กับอาหารเนี่ยมันต้องแข็งแรงพอๆกันค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้มีชาร์ตนะคะก็การจับคู่ไวน์กับอาหารที่ดีมีหลักนิดเดียวว่าไม่ให้ไวน์โดมิเนตอาหารแล้วก็ไม่อาหารโดมิเนตไวน์เพราะนั้นมันบาลานซ์มันถึงบาลานซ์ที่ดีเพราะนั้นคนถึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไวน์ขาวกินกับเนื้อที่มีสีขาวก็คือกินกับไก่กับปลาผมก็ยังจำอย่างนั้นอยู่ใช่แล้วก็ไวน์แดงก็กินกับเนื้อสีแดงใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ไวน์แดงเนี่ยมันรสชาติเข้มข้นแล้วมันไปกินกับพวกแกะพวกอะไรที่มันมีกลิ่นอะไรเงี้ยมันจะเข้ากันดีกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของหลักก็คือมันจับให้มันบาลานซ์กันแต่หลักเมื่อกี้ถูกแล้วแหละประมาณถูกแล้วแต่ว่าไม่ถูกเสมอไปละเพราะจริงเราสามารถกินไวน์แดงกับอาหารจานปลาก็ได้มันขึ้นอยู่กับคุณเอาปลาไปปรุงแบบไหนสมมติไทยสมมติคุณเอาปลาพริกไทยดำมีเสียงแววคุณเอาปลาไปทำแบบว่าพยายามตุ๋นน้ำแดงหรืออะไรที่มันแบบรสชาติมันเข้มๆอะไรเงี้ยมันก็กินกับไวน์แดงได้นี่คือไวน์เมเกอร์นี่คือเดี๋ยวโปรเซสการทำไวน์นี่โปรเซสการทำโปรเซสการทำไวน์แล้วก็ทีนี้ไวน์เมเกอร์เนี่ยหน้าที่ของไวน์เมเกอร์ก็คือโปรเซสที่ว่าเนี่ยใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งถึงปีครึ่งต้นจนใช่ถ้าไวน์หนึ่งขวดใช้เวลาประมาณถ้าเป็นไวน์ขาวก็ประมาณสักปีหนึ่งถ้าเป็นไวน์แดงอาจจะปีครึ่งถึง2ปีนะครับเพราะว่าไวน์แดงเนี่ยมันมีเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าสกัดสีนอกจากจะสีแล้วเนี่ยมันจะได้สารที่ชื่อว่าแทนนินออกมาด้วยดังนั้นไวน์แดงที่ทำออกมาใหม่ๆอ่ะมันจะขมจัดฝาดจัดกินไม่อร่อยนะครับไวน์ที่ฝาดมากๆมีวิธีช่วย
ที่จะให้ความฝาดลดลงก็คือเอาไปใส่ในถังไม้แล้วไม้เนี่ยมันจะปล่อยให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับไวน์และสารแทนนินเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากันกลายเป็นเม็ดเขาเรียกอะไรโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วก็ตกตะกอนแยกออกไปจากไวน์ทำให้ไวน์รสชาตินุ่มขึ้นมันต้องใช้เวลานานค่ะไม่ตะกี้ที่บอกว่าไม้ก็คงเป็นไม้โอ๊กนี่แหละต้องเป็นไม้โอ๊กเพราะว่าค่อนข้างนิ่มโลกนี้ยังมีไม้อะไรที่ใช้ทำอีกไหมคะเท่าที่ทราบไม่มีเลยมันให้กลิ่นด้วยใช่ไหมฮะไม้โอ๊กเนี่ยใช่มันให้กลิ่นแต่ว่ามันไม่ได้ให้กลิ่นที่แบบว่าให้กลิ่นที่มีผลเนกาทีฟกับไวน์อะไรเงี้ยก็คือมันค่อนข้างนิวทรอลแล้วก็มันมีสารที่ชื่อว่าลิกนินอยู่ในเนื้อไม้ที่ทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในไวน์เนี่ยแล้วมันทำให้เกิดกลิ่นใหม่ขึ้นมาเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นวานิลาขึ้นมาคือถ้าดมไวน์แล้วได้กลิ่นวานิลาเนี่ยรู้เลยว่ามันผ่านการบ่มในถังไมโอกอย่างนี้ถ้าเราบ่มในถังสแตนเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถังสแตนเลสก็จะได้ไวน์ที่เฟรชฟรุตตี้อย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่ามันจะไม่กลิ่นไม่มีกลิ่นวานิลาก็จริงอ่ะแต่ว่ากลิ่นของดั้งเดิมขององุ่นบางพันธุ์ที่มันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมาะที่จะเอาไปใส่กับโอ๊กเพราะว่าพอไปใส่กับโอ๊กแล้วรสกลิ่นมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ไปลดกลิ่นชิ้นหลักก็แล้วแต่เราต้องการขององุ่นพันนั้นไม่เหมือนทำเป็นอุตสาหกรรมป่ะคือที่ใช้สแตนเลสแล้วมันจะทำให้รสชาติของไวน์เนี่ยมันคงที่ในแต่ละปีที่ออกมาจริงๆสแตนเลสเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีต่อการทำไวน์ตรงที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะฮะแล้วก็มันล้างทำความสะอาดง่ายคือทำไวน์เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลให้จุลินทรีย์ทำงานในทิศทางที่เราต้องการคือไวน์เมกเกอร์มันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากคอนโทรลสภาวะให้ยีสต์ที่มีหน้าที่กินแอลกอฮอล์กินน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่ทำงานแล้วสบายที่สุดทำงานแล้วทำได้ดีเต็มความสามารถของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้าในธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมอุณหภูมิฮะเวลายีสต์เขาทำงานเนี่ยเขาจะคายความร้อนออกมาถ้าเราไม่ควบคุมอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ในสภาวะนึงเนี่ยแอลกอฮอล์ก็สูงจริงๆแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นผลเสียต่อยีสต์เองมันเป็นสิ่งที่มันกินเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหมฮะมันเป็นพิษต่อยีสต์แล้วก็ถ้าอยู่ในสภาวะที่อากาศก็ร้อน CO2 ก็เยอะแอลกอฮอล์ก็เยอะมันก็จะตายเราก็จะได้ยีสต์ตายในที่สุดแล้วเราก็จะเกิดอันนี้เขาเรียกว่า stuck fermentation ก็คือมันไม่เป็นไวน์เต็มตัวเป็นกึ่งค้างน้ำองุ่นกึ่งไวน์ซึ่งคงได้เยอะมากก็คือเสียหน้าที่ของเราก็คือดูแลให้ยีสต์เขาทำงานแบบตั้งแต่ต้นจนจบมีการต้องถามไม่จะบอกว่าไวน์เมกเกอร์เขาแต่ว่าเขาทำเยอะกว่าไวน์เมกเกอร์ไงเพราะเขาทำตั้งแต่ไร่เนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่แต่ไวน์เมกเกอร์โดยทั่วไปก็จะอย่างนี้นะเพราะว่าไวน์เมกเกอร์เนี่ยจะเป็นคนที่บอกว่าแต่เลือกองุ่นเลยจะเก็บองุ่นเมื่อไหร่แล้วคิดไว้ในหัวคร่าวๆว่าองุ่นแปลงเนี้ยปีนี้มันออกมาอย่างเงี้ยรสชาติมันน่าจะเป็นเงี้ยมันเหมาะที่จะไปทำไวน์แบบนี้คือรู้ตั้งแต่แรกว่าองุ่นแปลงนี้ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วถ้าปล่อยให้มันสุกมากๆมันจะสุกไม่จัดเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันต้องใช้ใบในการสังเคราะห์แสงแล้วส่งไปเก็บใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าองุ่นมันพวงเยอะๆแล้วใบมันมีอยู่น้อยเนี่ยมันก็จะสุกไม่จัดเพราะนั้นก็เหมาะสำหรับเอาไวน์เนี่ยไปทำไวน์ที่เฟรชฟรุตตี้อย่างที่บอกคือแอลกอฮอล์ไม่ต้องสูงแต่ถ้าต้องการไวน์ที่คิดไว้ว่าจะเอาไปเก็บในถังไมโอ๊กซึ่งมันมีกลิ่นค่อนข้างเฉพาะตัวเนี่ยต้องการไวน์แรงๆไปอยู่ในโอ๊กเหมือนกันก็ต้องแพลนไว้ตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีผลผลิตใช่ถามน้องเรียนวิชาเมฆได้ใช้ไหมคะไม่ใช่เขาลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วตอนนั้นตอนเรียนก็สนุกดีนะแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเราต้องออกมาเอาดอมแบบในฐานะที่เราเป็นคนทำไวน์อันนี้ในมุมมองของเราเป็นคนทำผลิตมันออกมาแล้วเวลาคนบริโภคไวน์เรามีคำเตือนอะไรยังไงไหมหรือแบบไม่ใช่ในฐานะไวน์เทสเตอร์เนี่ยเราทำจริงๆแก้วคุณก็แก้วอะไรบางคนโอ้โหแบบซีเรียสแก้วต้องเป็นแก้วก็ควรจะนะไม่แก้ที่ชิมไวน์ปกติมันก็จะเป็นทรงนี้ใช่ไหมทรงมันต้องมีก้านแล้วก็มีที่ก้านให้จับเพื่ออุณหภูมิไม่กระทบความสะดวกด้วยมั้งใช่ถูกต้องเพื่ออุณหภูมิฮะเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการกินไวน์แต่ละอันก็ไม่เท่ากันไวน์ขาวไวน์โรเซ่ควรจะกินเย็นๆหน่อยประมาณสัก8-10องศาไม่เกิน12องศาอะไรเงี้ยขณะที่ไวน์แดงกินน่าจะกินประมาณสัก15-18อุณหภูมิห้องเนี่ยไม่จริงด้วยไม่ดีมีคนเยอะเลยมาที่ร้านอาหารเราแล้วมันห้องของฝรั่งนะเออใช่ไม่ใช่ห้องฝรั่งไม่ใช่ห้องเราใช่ไงคนมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ต้องแช่ผมกินไวน์แดงไม่แช่
ว่าแช่แล้วรสชาติดีกว่าไม่ไวน์แดงต้องกินอุณหภูมิห้องเป็นความเข้าใจห้องเรามัน28นะไม่ใช่ห้องพลังก็ไม่เป็นไรก็ลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้แต่จริงๆเนี่ยที่ถูกนะควรจะต้องแช่แล้วก็บ้านเราเนี่ยผมแนะนำให้แช่เย็นกว่าที่ควรจะดื่มสักนิดนึงเพราะว่าพอมันออกมาข้างนอกแป๊บเดียวอ่ะมันขยับคือจากเย็นเกินไปแล้วรอให้มันอุ่นพอดีเนี่ยมันทำได้แต่ว่าถ้ามันร้อนเกินอุณหภูมิที่ควรดื่มจะทำให้มันเย็นมันยากแล้วก็ถ้าจะทำเย็นแบบเร็วๆมันก็จะช็อกน้ำแข็งนี่ก็ห้ามเลยเพราะว่าทำไมเพราะว่าเคยมาแล้วมันทำให้เจือจางไงหัวหน้าเอาวายไปแล้วไปกินร้านข้าวต้มอ่ะคนญี่ปุ่นอ่ะบอกท่านาขอกินวายนะแล้วก็ตั้งแล้วเด็กก็เลยพัวน้ำแข็งสยองมากต่างจังหวัดกวดเท่าไหร่นะ2,000ใช่ไหมหรือ 2,000 ที่ไหมกวดเท่าไหร่ก็เสียราคาหมดเลยเสียเลยเพราะว่าน้ำแข็งมันก็ทำให้เจือจางไงเพราะว่าจริงคือเราอยากจะกินวายที่ได้แบบมันค่อนข้างเพียวที่สุดก็คือได้จากน้ำองุ่นที่แปรรูปมาเมื่อกี้เล่าข้ามไปเมื่อกี้องุ่นที่ผมเอามาผลิตในโรงงานเนี่ยก็จะไม่ผ่านการล้างนะเพราะว่าการล้างเนี่ยมันจะทำให้ความหวานขององุ่นเจือจางเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องมีน้ำไปติดอยู่ข้างนอกเพราะนั้นก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณสัก45วันเนี่ยจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติขององุ่นแล้วด้วยคือองุ่นตอนที่พอมันเป็นลูกแล้วเนี่ยพอมันจะเริ่มสุกมันจะเริ่มเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่จำเป็นต้องฉีดยาต่อไปคนมักจะกลัวว่าคือคนจะได้ยินว่าองุ่นเนี่ยฉีดยาเยอะใช่ไหมคนจะบอกว่าองุ่นฉีดยาเยอะแล้วก็องุ่นบางทีมีเป็นนวลขาวๆอยู่เนี่ยเหมือนเชื้อราหรืออะไรหรือเปล่าอันนั้นคือคราบยาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะองุ่นวายเนี่ยก่อนการเก็บเกี่ยว45วันไม่มีการใช้แล้วก็สารเคมีที่เราใช้เนี่ยปกติอยู่ในสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยประมาณสัก7วัน10วันมันก็สลายตัวนะครับแล้วก็ไอ้คราบขาวๆที่เห็นในองุ่นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันเป็นสารจำพวกแว็กซ์ก็คือองุ่นสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวคุณกำลังจะบอกว่าถ้างี้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีผลมากเลยถ้าเกิดคุณจะต้องงดการใช้ยา45วันก็ตอนของบ้านเราไล่ข้างๆเขาทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยสมมติว่าไล่ข้างๆเราก็ทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบังเอิญที่ช่วงที่เราเก็บองุ่นอย่างช่วงปลายมกราต้นกุมภาเนี่ยมันไม่มีอะไรออกช่วงนั้นจะไม่มีอะไรที่เก็บพร้อมๆกับองุ่นก็ค่อนข้างโชคดีแล้วก็พื้นที่เราก็เป็นพื้นที่ของเราเองอ่ะเราไม่มีพื้นที่ที่ติดกับชาวบ้านพื้นที่โดยรวมของที่เนี้ยประมาณสัก 2,000 ไร่เราปลูกองุ่นประมาณ300จะอยู่ตรงกลางโอ้โหก็ไม่มีปัญหาอะไรทำนองนั้นใหญ่มากโอเคมีฝูงไล่ตะกั่วแตนอะไรบอกว่ามืดมากจะบอกว่ามืดมากแล้วแสงหมดแล้วแต่ยังไม่จบเลยยังไม่จบหรือเปล่าคุณยังมีคำถามอีกป่ะใช่มันแสงหมดแล้วไงแล้วมันจะทำไงจะไปต่อในห้องไหมผมว่าไม่ผมว่าเหนื่อยแล้วอ่ะคือคนเต่าปะจะเหนื่อยดูท่าทางยังไม่เหนื่อยนะพูดไม่ออกผมวันนี้พอก่อนแค่นั้นพอกันดีกว่าเพราะว่าหรือจะเด็กๆอาจจะหิวแล้วด้วยเนาะมัน6โมงแล้วด้วยแล้วก็ไปรับเด็กๆถ้าใครคือต้องจบแบบนี้แหละจะได้แบบว่าอยากมาเจอคุณประยุทธ์ตัวจริงต้องมาเยี่ยมที่อ่ะแต่ปกติคุณประยุทธ์ไม่ได้ออกมารับแขกนะคือหน้าที่เขาเป็นวายเมกเกอร์นะเขาไม่ใช่มันแต่ว่าใช่คนที่พาทัวร์ใช่ใช่เรามีคือมาเที่ยวที่นี่ก็เราก็จะมีวายทัวร์เป็นแพ็กเกจก็พาดูไร่นะครับแล้วก็ดูโรงงานวายเล่าเรื่องการทำวายเล่าอาจจะเล่าละเอียดกว่าที่ผมเล่าวันนี้อีกเพราะว่ามีรูปจะมีภาพประกอบมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยการชิมไวน์4ชนิดไวน์ขาวไวน์โรเซ่ไวน์แดง2ชนิดนั่งอยู่บนรถคาร์มีคนนำเที่ยวใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง15นาทีเนี่ยเราเก็บ200บาทนะครับเราเปิดอยู่ทุกวันแล้วก็เปิดอยู่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เปิดวันธรรมดาก็มีวันธรรมดาธรรมดาก็มีเสาร์อาทิตย์ก็มีด้วยเมื่อกี้ที่สวนกับเราก็มีไม่ใช่เราเสาร์อาทิตย์ไงวันธรรมดามีวันธรรมดาก็มีครับมีลูกค้าต่างชาติเยอะแยะด้วยซ้ำไปบางทีช่วงหลังๆเนี่ยเราเคยไปลงหนังสือที่มันไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปโชว์บนเครื่องบินอ่ะไอพวกแอร์เอเชียพวกอะไรของเนี่ยก็เราก็จะมีแขกมาจากมาเลเซียมาจากสิงคโปร์อะไรเงี้ยแล้วก็มาตามหนังสือแล้วก็มาอยู่ในวิดีโอหน้ามืดทุกคนไปแล้วมองไม่เห็นหน้าแล้วมีแต่เสียงอย่างเดียวก็ต้อง
จบช่างคุยตอน230จะเป็นเท่านี้ครับติดต่อคุณประยุทธ์ twitter.com/ประยุทธ์อ่ะผมว่าง่ายสุดละครับอันนั้นง่ายสุดละก็ PRAYUT ใช่เพราะว่าข้อมันเป็น public ไม่ได้เป็น private ใช่ๆแต่ว่าผมก็ทวิตอะไรของผมไปเรื่อยเปื่อยนะผมคุณก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็น Y นะผมถ่ายรูปอะไรอาจจะมีรูปไล่อาจจะมีรูปไล่บ้างหรือเวลาไปชิมอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดอยากจะติดต่ออยากรู้จักหรือท่านมา pbvalley ก็ตัวเว็บหรืออยากถามข้อมูลอะไรเงี้ยก็ได้เว็บไซต์ pbvalley. อะไรนะไม่เว็บไซต์ชื่อเขาใหญ่ winery.com เขาใหญ่ winery เขียนติดกัน khaoyai แล้วก็ winery.com โอเคผมจะทำข้างล่างไว้ให้โอเคครับสำหรับคนที่ยังดูวิดีโอตอนนี้หน้ามืดจะหมดทุกคนแล้วนะครับหน้ามืดแล้วเดินไปดูตายแล้วหน้ามืดมากก็เดี๋ยวขอบคุณคุณประยุทธ์มากนะครับยินดีครับยินดีขอบคุณคุณประยุทธ์มากขอบคุณคุณปุ๊กด้วยจริงๆคนนี้เขาพอบอกว่าวายเข้ามาไหนไม่รู้อ่ะบอกว่าวายจะรอเซสชั่นหลังจากรายการแล้วเซสชั่นเลยอดชิมวายพี่ยอมมาเข้ากล้องนี้นึกว่าเดี๋ยวจะได้ชิมวายแล้วแบบเดี๋ยวเราไปชิมกันหลังจากกล้องเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไว้พร้อมๆกันครับถ้าเกิดว่าสงสารรายการอยากจะให้เรามีปัญญาซื้อสปอตไลท์มาก็บริจาคได้ครับผมสปอตไลท์ประมาณ 10,000 นึงอ่ะผมไปลองดูราคามาแล้วนะครับ2ตัวประมาณ 4,500 2ก็บริจาคได้นะครับรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บช่างคุย .com นะครับก็หรือว่าเอ้ยนะฝากรายการท่านไหนคุณทำอาชีพอะไรแปลกๆบอกมาก็ได้นะอันนี้ก็เป็นผู้ฟังคนหนึ่งนะแล้วทักไปทักมาจนมาเจอกันสักหน่อยไม่ได้เจอหลายปีแล้วนั่นเองนะไม่เคยเจอเลยไม่ก็ขอบคุณเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันแล้วกันครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ